สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่ยูซ่าพูดถึงเรื่องดีที่อยู่กับแอนิเมชันที่น้องๆหลายคนเนี่ยขอกันมาเยอะมากครับซึ่งเรื่องนี้เองก็จะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นอกจาก Jurassic World Chaos Theory ไม่รู้พี่ออกเสียงถูกหรือเปล่ากับชื่อไทยว่าทฤษฎีอลวนแต่แปลแบบหมองมนในฉบับสปอยหนังโคตรโมว่าชิบหายแล้วชิบหายแน่ๆกูฟันธงเป็นเวลากว่า6ปีแล้วที่เราเด็กน้อยจากแคมป์เคเดเชียทั้ง6คนได้หนีรอดจากเกาะไดโนเสาร์สุดคารุโหดมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปเริ่มด้วยพระเอกของเรื่องอย่างดาเลียสที่ตอนนี้เขากำลังขับรถซิ่งตามถนนของหมายเลข693เพื่อติดตามเจ้าไดโนเสาร์ยักษ์ที่ได้หลุดออกมาสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านที่อยู่แถวนี้ซึ่งมันสามารถรับรู้ถึงความสยองจากรอยเท้าที่ย่ำไปตามถนนจนเกิดเป็นหลุมเป็นบ่อน่าอันตรายยิ่งนักแต่วิทยุก็ยังเล่าเรื่องราวของพวกเด็กที่เคยติดเกาะที่อิสลานูบาขนาดที่ว่าเอาตัวรอดมาได้แล้วแต่ก็มีเด็กคนหนึ่งถูกไดโนเสาร์กินไปจะบอกยังไงว่าพวกไดโนเสาร์เนี่ยมันอันตรายมันไม่ควรอยู่กับมนุษย์ทำให้ดาเลียสถึงกับไม่อยากจะฟังต่อเขาเหยียบคันเร่งเพื่อมุ่งหน้าไปยังจุดที่มีการรายงานว่าพบไดโนเสาร์ตัวโตเพนพานโดยที่ในขณะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง DPW Department Prehistoric Wildlife แปลเป็นไทยว่ากระทรวงสัตว์ดึกดำบรรพ์ดาเลียสมั่นใจว่าคนพวกนี้เนี่ยส่วนมากเป็นมือใหม่และพวกเขาก็ไม่อาจที่จัดการกับไดโนเสาร์ตัวขนาดนั้นได้ซึ่งมันก็เป็นจริงครับในตอนนั้นเนี่ยเจ้าหนุ่มหน้าหงีกับคุณป้าวัยเก๋าคนหนึ่งได้พกปืนยาสลบเพื่อแกะรอยเจ้าไดโนเสาร์ตัวโตตนกรกบสลัดเอาจริงใครรู้ชื่อก็พิมพ์ไปด้านล่างนะครับแม่ดีนะเนี่ยที่มันไม่ใช่สัตว์กินเนื้อไม่งั้นมันคงเบื่อและหันมากินกรูแทนแต่ที่ความใหม่ของไอ้เจ้ามือใหม่ๆเนี่ยนะครับพี่แกก็ดันเกิดโต๊ะใจไปลั่นไกยิงยาสลบใส่ไอ้เจ้าตัวโตเขาเลยทำให้ตัวของมันเนี่ยเริ่มคลั่งขึ้นมาทันทีครับโอ้ยหากครัวนี่แม่แต่แล้วเจ้าดาเลียสของเราเนี่ยก็ขับรถแบบดิฟมาได้ทันเวลาฮัลโหลใครเรียกเด็กเนิร์ดไดโนเสาร์อีนางป้าเนี่ยก็รีบบอกฉันนะสิฉันนะสิเจ้าดาเลียสก็ไปพูดคุยกับเจ้าไดโนเสาร์ครับเมื่อกว่าเขาเนี่ยรู้ว่ามันกำลังคิดอะไรอยู่ทำเอาไอ้เจ้าหน้าที่มือใหม่นี่ถึงกับอึ้งคนหาอะไรวะคุยกับไดโนเสาร์ได้ด้วยซึ่งมันได้ผลทันทีทันใดเลยพอเขามารู้สาเหตุที่หลังว่าที่มันร้องโวกเวกวุ่นวายเนี่ยก็เพราะว่ามันไปย่ำเขากับรั้วหนามนั่นเองครับพอดาเลียสเอาออกให้มันก็เริ่มสงบลงแถมยังยอมกินผลไม้จากมือของดาเลียสด้วยอ้าวโถ Amazing ตะติงนางสุดๆและเรื่องก็มาเฉลยภายหลังว่าดาเลียสของเรานั้นเคยเป็นอดีต DPW ที่เก่งคุณป่าเสียใจที่คนมีฝีมืออย่างดาเลียสนั้นลาออกและเขาก็กำลังงวนอยู่การตามล่าไดโนเสาร์อย่างเจ้าอลอนโซลัสที่ตัวของมันเป็นคนฆ่าสาวบุกลินอะไรนะบุกลินตายแล้วเหรอมาถึงก็อุตายหกอีแป้นจะแตกนี่ไม่คิดจะปูพื้นกันก่อนหรือไงดาเลียสก็เหมือนจะยังไม่เข้าใจเมื่อกับคนที่กำลังนั่งฟังอยู่ตอนนี้เขาจึงต้องตามสืบสาวเรื่องราวต่างๆเพื่อจะได้รู้ว่าการเสียชีวิตของบุกลินนั้นมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆหรือเปล่าแต่ทันใดนั้นเองสถานการณ์รอบๆนั้นก็เงียบกริบขึ้นมาดาเลสมั่นใจว่าจะต้องมีบางอย่างอยู่ใกล้ๆนี้แน่นอนพอเขาคิดเสร็จก็มีไดโนเสาร์กินเนื้อพุ่งออกมาจากพุ่มไม้เพื่อพยายามจะงาบไอ้เจ้าตะงอสลัดนี่แหละครับเมื่อดาเลสมองหน้ามันดีก็พบว่านี่มันอลอสลัดที่เขาตามหาอยู่นี่นะสาเหตุที่เขารู้ก็เพราะว่าตาของมันบอดไปข้างหนึ่งครับมันคือไดโนเสาร์ที่อยู่ในคืนนั้นคืนที่บุกลินถูกงาบซึ่งในขณะที่เขากำลังจะช็อกอยู่นั้นเจ้าอลอสลัดก็ใช้กำลังของมันทั้งหมดเพื่อจะกินกระดอสลัดแต่เจ้านี่เนี่ยมีกำลังมหาศาลมันสามารถต่อต้านการจู่โจมของอลอสลัดได้พี่แกจึงหันไปเล่นงานมนุษย์ป้าแทนซึ่งดาเลียสเองก็เกือบจะได้ใช้ปืนยิงยาสลบซัดหน้ามันเข้าให้ทว่าศึกทั้งสองฝ่ายยังไม่จบแค่นั้นเมื่อกระดอได้ไล่เจ้าอลอสลัดจนมันวิ่งหนีช้างจุกตูดเอ๋ไดโนเสาร์กินพืชไดโนเสาร์กินเนื้อเหรอดาเลียสก็เกือบจะยิงมันซะแล้วทำไมใช่เพราะเขาเนี่ยดันนึกขึ้นมาได้ว่าแอบตามมันไปน่าจะมีประโยชน์มากกว่าเขารีบวิ่งกลับไปยังรถก่อนจะเริ่มสตาร์ทเดสโตสาอีกซี่ตามมันไปยังรวดเร็วแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ตามมันไม่ทันครับเพราะว่ารถนั้นไปตกหล่มเพราะไปสะดุดรอยเท้าของไดโนเสาร์ที่ย่ำพื้นดินจนเป็นรูโบจนดาเลียสต้องออกมาระบายอารมณ์โดยการยิงปืนยาสลบขึ้นฟ้าไม่น่าเชื่อว่าอดีตแหลงแดงของฉันจะปล่อยโอกาสให้พลาดไปได้ขนาดนี้คุณมนุษย์ป้าที่เป็นอดีตหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานของดาเลียสก็เข้ามาตักเตือนเขาว่าไอ้สิ่งที่นายทำอยู่เนี่ยมันอันตรายฉันแนะนำว่านายกลับบ้านจะดีกว่าแต่ดาเลียสก็หัวดื้อไม่ยอมฟังเหมือนเดิมครับเขาบอกว่าเขายังคงที่จะตามรอยมันได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ย
ดูเหมือนว่าล้อรถซิ่งของนายจะเป็นทะล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 ะตะแต่แล้วนะอะไรนักหนาวะเจ้าดาเลสก็เซ็งหนักกว่าเดิมเขาบดรถกลับไปยังกระท่อมที่ซึ่งเขาได้อาศัยและเรียกมันว่าบ้านซึ่งก่อนหน้านั้นพี่แกก็ยังพยายามที่จะโทรหาโบกลินเพื่อรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่าเธอยังคงไม่ได้จากไปไหนและเขาก็ตะเตรียมทุกอย่างเพื่อจะได้ออกไปล่าไอ้เจ้าอลอสลัดต่อโดยสภาพรอบๆบ้านของดาเลสเขาก็ได้ทำกับดักแจ้งเตือนแบบเก่าๆที่เคยใช้ได้ผลในสมัยที่เขาอยู่ในอิสลาโนบาความตั้งใจของดาเลสมาทำให้ตัวของเขาเนี่ยห่างเหินจากครอบครัวถึงขนาดที่ว่าพี่ชายโทรมาหาดาเลียสก็ไม่สนใจเลยแหละครับและยิ่งอะไรหลายๆอย่างมันไม่เป็นใจอย่างล้อรถอันใหม่เจ้ากรรมก็ดันมาแบนแท้ๆๆๆแท้คนอะไรมันจะซวยขนาดนั้นก็ทำให้เขาเกือบจะคิดว่าพระเจ้าเนี่ยคงจะเกลียดเขาให้ซะแล้วบัดสมัยเมื่อไม่มีอะไรได้ดั่งใจดาเลียสก็กลับมารับโทรศัพท์พี่ชายและฟังเรื่องราวต่างๆที่พี่เขาโทรมาเล่าโดยเฉพาะเรื่องแม่ที่เป็นห่วงดาเลียสแบบสุดๆทำไมนายถึงไม่กลับบ้านบ้างดาเลียสก็เอาแต่ปาดว่าเขากำลังยุ่งอยู่กับงานพี่ช่วยบอกแม่ด้วยละกันว่าผมยังคงรักแม่มากพี่ชายเนี่ยก็ไม่อยากจะกวนน้องมากแล้วนะครับบอกเพียงแค่ว่าให้เขารักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีดาเลียสก็รับปากและทั้งสองก็วางสายไปดาเลียสใช้เวลาว่างที่เหลืออยู่มาเปิดวิดีโอเก่าๆที่พวกเขาออกข่าวหน้าหนึ่งในเรื่องที่เป็นเด็กน้อย6หน่อผจญโลกไดโนเสาร์แต่ก็สามารถเอาตัวรอดมาได้ในระยะเวลาตั้งหลายเดือนเป็นไปได้เหรอหรือว่าเด็กพวกนี้มีพลังวิเศษกันแน่ใช่กูคอนเฟิร์มไปที่ไหนบรรลัยที่นั่นซึ่งดาเลียสก็อธิบายว่าสาเหตุที่พวกเขารอดมันมาได้เนี่ยก็เพราะพลังของมิตรภาพยังไงล่ะก่อนที่ดาเลียสจะเผลอหลับไปและสะดุ้งตื่นขึ้นมาในกลางดึกเพราะเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นใครว่าไม่มีมารยาทดาเลียสรีบไปรับสายแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับเย้ไอ้พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่าเนี่ยจนเขานะครับได้ยินเสียงกงกิ้งดังมาจากด้านนอกนี่มันหมายความว่าต้องมีคนบุกรุกเข้ามาในบริเวณบ้านของเขาก่อนที่ดาเลียสจะเสียบหมดนั่นด้วยแทงช็อตไฟอันเบลเลอร์แต่กลับกลายเป็นว่าไอ้เจ้าโมนี่เนี่ยคือเพื่อนสนิทของเขาเบนนั่นเองเด็กน้อยสุดติ่มของเราก็กลายเป็นพี่เบิ้มที่สุดในกลุ่มแล้วเลยครับฉันไม่ชินทันทีที่เห็นนายตัวเป็นควายอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกเขามีเรื่องสำคัญที่ต้องคุยกันเบนเริ่มปิดไฟในบ้านของดาเลียสอย่างเงียบๆและพยายามจะบอกเขาว่าพวกเราอยู่ในอันตรายแต่ดาเลียสเนี่ยก็นึกว่าไอ้หมอนี่น่าจะมาหาซะมากกว่าแถวนี้เนี่ยไม่มีใครหรอกนะแต่ท่าทีเลือกลักของเบนก็ทำให้ดาเลียสสงสัยหรือว่านายจะมาช่วยฉันตามหาเจ้าอลอสลัดฉันโทรบอกบุ๊กลินแล้วว่าฉันเจอมันแต่เบนเนี่ยก็ตกใจนิดหน่อยครับและพยายามพูดกับเพื่อนแบบปลอบๆว่าตอนนี้บุ๊กลินตายไปแล้วนะซึ่งดาเลียสเองก็ยอมรับอย่างเงียบๆก็จะยอมบอกความหมายที่แท้จริงที่เขายังคงโทรหาบุ๊กลินอยู่เรื่อยๆนั่นก็เป็นเพราะเขาคิดถึงเธอและสาเหตุที่บุ๊กลินตายก็เป็นเพราะเขาด้วยเบนก็พยายามแย้งว่ามันไม่ใช่ความผิดของนายและที่ฉันมานี่ก็เพราะเรื่องนี้นี่แหละพวกเรากำลังถูกตามฆ่าบุ๊กลินเองก็โดนหมายหัวและต่อไปก็คือพวกเราดาเลียสเนี่ยก็แทบจะไม่อยากเชื่อว่าเบนจะพูดมาอย่างนั้นไดโนเสาร์มันกินคนนะเบนมันเป็นสัตว์แต่เบนก็พยายามอธิบายเพิ่มว่าข้อมูลที่เขาได้มาค่อนข้างจะตรงเผงซึ่งข้อมูลนี้ก็มาจากเว็บไซต์ดาร์กจูราสสิกชื่ออาจจะไม่น่าครบแต่ถ้าได้พบรับรองจะติดใจว่าแล้วเจ้าเบนเนี่ยก็พยายามเปิดเว็บไซต์ให้ดาเลียสดูจะจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจริงเจ้าดาเลียสก็เลยขอหลักฐานแต่ว่ามันไม่มีอยู่แล้วครับดาเลียสก็ถอนหายใจและไล่เบนให้กลับบ้านไปซะนายคงว่างมากที่มาแกล้งฉันด้วยการโทรมาแล้วไม่พูดอะถ้าว่าเบนเนี่ยไม่ได้โทรมาเลยฮะจะเอาแล้วใครโทรอะกรูเองเฮ้ยเงาไดโนเสาร์อยู่ด้านหลังดาเลียสรีบปิดไฟในทันทีแต่ถ้าว่ามันก็ไม่ทันแล้วเมื่อเจ้าไดโนเสาร์ที่ดุร้ายที่ในตอนนี้น่าจะเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ของแรปเตอร์แต่กระโจนทะลุหน้าต่างเข้ามาขย้ำพวกเขาเกือบบอกขย้ำพวกเด็กๆโดยตัวของมันเนี่ยก็บุกเข้ามา2ตัวด้วยกันครับดาเลียสใช้ความสามารถพิเศษที่คล่องตัวไปหยิบเอาปืนยิงแห่เพื่อจับได้ตัวหนึ่งก่อนจะใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตไข่ของมันเพื่อช่วยเบนและทั้ง2คนก็รีบวิ่งออกจากบ้านและคิดว่าตอนนี้คงจะปลอดภัยกันแล้วแต่คิดผิดคิดใหม่นะไอ้หนูพอด้านนอกนี่นะครับก็มีแรปเตอร์ดวงตาสีแดงตัวหนึ่งได้ดักรอทั้ง2คนอยู่ด้วยสวยแล้วตัวของเจ้าแรปเตอร์ตาแดงเนี่ยมันก็ไม่รอช้าพุ่งเข้ามาชาร์จพวกเด็กๆในทันทีพวกไม่สิพวกหนุ่มๆในทันทีแต่ที่ความแรงจากการกระโจนมาใกล้ขนาดนั้นนะครับ
ก็ทำให้เจ้าแรปเตอร์ตัวเนี้ยหน้าแหกจนโดนประตูพังกระจุยหลุดลุยไม่เป็นท่าโชคดีนะที่ไดโนเสาร์มันง่าวเบนเนี่ยก็เลยรีบพาดาเลียสวิ่งหนีขึ้นไปในรถโดยที่มีเจ้าแรปเตอร์ตามมาติดๆในสภาพที่ทุรักทุเลนะซึ่งในระหว่างนั้นดาเลียสก็สังเกตว่ามีใครบางคนได้แอบทำลายลั้วกับดักของเขาซึ่งมันไม่น่าจะใช่ฝีมือของพวกไดโนเสาร์แต่ความซวยต่อเนื่องก็ยังไม่หยุดแค่นั้นเพราะดาเลียสดันลืมเอากุญแจรถมาด้วยแถมเจ้าตาแดงก็ตามอาฆาตไม่หยุดหย่อนเหมือนกับว่ากูไปฆ่าลูกมันหรือไงวะเนี่ยเบนเนี่ยเลยให้ดาเลียสใส่เกียร์ว่างเพื่อให้รถไหลลงไปซึ่งมันก็พาเจ้าตาแดงไปด้วยครับเมื่อถึงจังหวะที่เหมาะเจาะทั้งสองคนก็เปิดประตูกระโดดลงรถจะบอยจนทำให้เจ้าตาแดงเนี่ยถึงกับหมื่นตึบเพราะหัวมันไปกระแทกกับกระจกรถที่อยู่ด้านหลังกว่ามันจะได้สติทั้งสองคนนั้นก็ได้ขึ้นไปบนรถของเบนเรียบร้อยแล้วซึ่งก่อนจะจากกันดาเลียสก็จัดไม้ไฟฟ้าช็อตพุงมันไปหนึ่งดอกจะบล็อกชักเดี่ยวๆอยู่ตรงนั้นไปที่แรก2หนุ่มก็นึกว่าปลอดภัยแล้วแต่ที่ไหนได้ไอ้เจ้าแรปเตอร์เพื่อนมันอีก2หน่อดันไล่หวดมาอีกเฮ้ยผิดธรรมชาติโคตรเพราะพวกไดโนเสาร์กินเนื้อเนี่ยหากเมื่อไหร่ที่มันจัดการเยื่อยังยากลำบากมันคงจะยอมแพ้ไปนานแล้วแต่นี่อะไรวะมันทำอย่างกับพวกเราไปเผาบ้านมันเนี่ยโดยกว่าจะขับรถหนีจากพวกแรปเตอร์ทั้ง3ตัวมาได้นะครับก็แทบจะเรียกได้ว่าเกือบเอาตัวไม่รอดเลยทีเดียวดาเลียสเก็บความสงสัยไว้ในใจของเขาพร้อมๆกับความคิดที่อยู่ในหัวว่าสิ่งที่เบนพูดนั้นอาจจะเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะที่คฤหาสน์ล็อกวูดมันไม่มีแรปเตอร์อย่างเจ้าแอตเทอร์4เมื่อกี้แล้วพวกมันมาจากไหนกันแน่ซึ่งในตอนนั้นเจ้าเบนก็มองหน้าดาเลียสแบบกูบอกมึงแล้วไงฮะกูบอกแล้วแต่ดาเลียสก็ยังไม่ตัดใจเชื่อนะครับกล่าวมากกว่านะกูว่าเจ้าเบนเนี่ยก็อารมณ์เสียเลยขนาดนี้แล้วมึงยังไม่เชื่อกูอีกเหรอต้องให้โดนงับหำก่อนหรือไงฮะอธิบายมาสิว่าทำไมพวกมันถึงไล่กวนเราขนาดนี้แถมอีกเรื่องคือกระป๋องรั้วของนายยังโดนตัดจนเหี้ยนนายคิดว่ามันเป็นฝีมือของแรปเตอร์เหรอมันหยิบกรรไกรมาตัดเหรอฮะสมองดาเลียสก็เลยยอมแพ้ครับกูขนาดนี้แล้วว่าแต่ใครกันที่อยากกำจัดพวกเราอ่ะเบนก็เลยบอกให้ดาเลียสเข้าไปดูที่หลังรถของเขาซึ่งมันเต็มไปด้วยแผนการที่เขาโยงไปทั่วหมดเลยครับนี่เหมือนกับว่าเจ้าเบนเนี่ยใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่แต่ในรถแถมมันยังได้เอารองเท้ามาเป็นถ้วยกินซีเรียลตอนเช้าด้วยอูแหวะขนาดนี้แล้วกูรับไม่ได้ฉันว่านายน่าจะไปหาหมอด่วนเลยว่าแล้วดาเลียสก็หยิบโทรศัพท์มาเพื่อจะโทรหาแซมมี่แต่เจ้าเบนได้ทำสิ่งที่ไม่คาดคิดiPhone 200ชั้นเจ้าเบนเนี่ยก็เลยพูดเหตุผลว่าฉันต้องทิ้งมันไปเพราะมันจะถูกตามรอยเหมือนกับหนังสายลับ007ฉันรู้สึกว่ายิ่งอยู่กับนายจะยิ่งกาวมากถ้าไม่มีโทรศัพท์แล้วจะรู้ได้ไงว่าแซมมี่อยู่ไหนนั่นสิอย่าบอกนะว่านายใช้โทรจิตได้เอาเถอะโชคยังดีหน่อยที่พวกเขาได้มีกล่องพัสดุที่แซมมี่เนี่ยได้ส่งมาให้เบนพวกเขาจึงใช้ที่อยู่นั้นเพื่อมุ่งตรงไปยังเท็กซัสที่เป็นบ้านสวนของแซมมี่ซึ่งเบนที่ขับรถไปเรื่อยๆเขาก็นึกถึงเหตุการณ์เก่าๆที่บรูคลินเนี่ยเคยแวะมาหาตอนที่เขาเรียนมหาวิทยาลัยซึ่งในตอนนี้พวกไดโนเสาร์ที่หลุดมาจากคฤหาสน์ล็อกวูดก็ได้พากันมาใช้ชีวิตอยู่ด้านนอกบางพวกก็อยู่อย่างเงียบสงบในป่าบางพวกก็มาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านโดยเฉพาะเจ้าทรานดอนที่แอบขโมยกระเป๋าของนักเรียนแหมมันน่าซอยมาทำปิ้งย่างนักบุกลินก็ขำใหญ่เลยนะครับพร้อมกับต่างฝ่ายต่างก็แชร์เรื่องราวของชีวิตแต่ละคนซึ่งในตอนนี้บุกลินได้เลิกเป็นยูทูบเบอร์แล้วและผันตัวมาเป็นนักข่าวฝ่ายสืบสวนและเธอก็ยังติดตามเว็บไซต์ดาร์กจูเลสิกอยู่ด้วยเธอชอบหัวข้อที่บอกว่าพวกเด็ก6หนอที่หนีรอดมาจากเกาะอิสลาดูบาเนี่ยแท้จริงพวกเขาทั้งหมดตายหมดแล้วครับแต่ที่เราเห็นเป็นอยู่ในตอนนี้คือร่างโคลนที่ดร.วูเนี่ยโคลนพวกเขามาใหม่นั่นเองบอกเลยว่าอันนี้โคตรดาร์กหรือว่าพวกเราเป็นโคลนกันจริงๆมะทว่าในขณะที่เบนกำลังนึกถึงเรื่องเก่าๆเขาก็เห็นไฟรถตามรถของพวกเขามาไม่ห่างเบนจึงคิดว่าตอนนี้โคกำลังโดนสะกดรอยตามแล้วล่ะพี่แกก็เลยรีบเหยียบคันเร่งพุ่งจี๊ดจนทำให้ดาเลียถึงกับสะดุ้งตื่นนายจะขับซิ่งหาพระแสงอะไรพวกเรากำลังโดนตามฮะจริงเหรอตามไม่พอตอนนี้กูปวดขี้ด้วยเบนเลยรีบขับรถหนีพ้นไปแล้วค่อยไปขี้แล้วกันซึ่งไม่ว่าพวกเขาจะเหยียบซิ่งเท่าไหร่เจ้ารถปริศนาคันนั้นก็ขับตามมาอย่างติดๆครับจนเจ้าเบนเนี่ยเกือบจะขับไปชนฝูงไดโนเสาร์เจ้า3เขาเข้ามันใช่ไตสารทบหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละแต่ที่แน่ๆมันไม่ได้ตกใจและไล่ขวิดพวกเขาแล้วกันไอ้เจ้ารถที่ขับมาด้านหลังก็ขับแซงพวกเขาไปเฉยเลยอ้าวฉันว่าพวกเราน่าจะประสาทกันไปเองอะลุงเช้าของวันต่อมาเบนก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะพาดาเลียสไปเข้าห้องน้ำปั๊มจนเขาเนี่ยแทบจะไม่ไหวกูขี้ใส่รถมึงแน่เบนนะครับก็ยื่นโถที่มีขนมให้ถ้าไม่ไหวก็ปล่อยลงนี่เพราะฉันก็ขี้ใส่เหมือนกัน
แต่ว่าเรื่องน้ำมันรถเนี่ยไม่ใช่ข้ออ้างแล้วนะครับเมื่อมันใกล้หมดเจ้าเบนก็ต้องเอารถเข้าปั๊มด้วยความไม่เต็มใจปั๊มแก๊สโมซาร่าเมื่อไหร่จะได้แชมป์ลิเวอร์พูลโคตรชิคแดดเยอร์เกนครอปที่จากไปและที่ปั๊มนี้เองก็มีอาซูโทไซลาท็อปกำลังหลับปุ๋ยอยู่ด้วยอาจจะเป็นไปได้ว่าพวกมันหลงฝูงเบนที่กำลังจอดรถเพื่อเติมเชื้อเพลิงก็คำช้ำกับดาเลียสว่านายต้องขี้ให้ไวแล้วล้างตรูดให้ว่องพวกเราจะได้หาช่องแล้วเพ่นหนีไอ้พวกหน้าหมีมันจะได้ตามเราไม่ทันโอเคไหมดาเลียสก็รับปากและวิ่งหายเข้าไปในห้องน้ำโดยในขณะนั้นเองเบนก็เริ่มสงสัยว่าเจ้าของปั๊มกำลังโทรแจ้งอะไรไม่รู้แหละหรือว่ามันกำลังส่งข่าวให้กับพวกนักล่ากูจะประสาทแดกพวกเราซวยแง่แกดาเลียสที่ขี้เสร็จแล้วก็มาเจอเบนกำลังนั่งสั่นงันงกอยู่ก็ถามว่านายเป็นบ้าอะไรของนายอีกดาเลียสอันนี้เป็นเจ้าของปั๊มมันคือผู้ที่มาจากต่างโลกเพื่อมาจับเราโอเคเดี๋ยวฉันไปคุยเองนายอยู่เฉยๆแล้วกันนะว่าแล้วดาเลียสก็ไปคุยกับเจ้าของครับว่าเขามีปัญหาอะไรก่อนจะทราบความจริงว่าเฮียแกเนี่ยกำลังโทรไปแจ้งหน่วย DPWU ให้มาจับไอ้เจ้าตุยนุยนี้ให้กลับไปซะเพราะว่ามันสร้างความเดือดร้อนจนไม่มีใครกล้ามาแวะปั๊มพร้อมๆกับถามว่าเพื่อนของเองเนี่ยสบายดีหรือเปล่าดาเลียสก็ได้จะสายหัวเลยบอกว่าอย่าห่วงมันไปเลยครับผมกำลังพามันไปสีธัญญาและเรื่องก็ยิ่งแย่ลงไปใหญ่เมื่อเจ้าอาสุโทไซลาท็อปได้ตื่นขึ้นมาแล้วเขามันไปติดแงกอยู่กับเสาของปั๊มทำให้มันเนี่ยพยายามที่จะเอาออกแต่เรียวแรงที่นักมหาศาลขนาดนั้นมีแต่จะทำให้ปั๊มนี่พังคืนไม่เป็นท่าดาเลียสเลยพยายามไปปลอบมันเมื่อใจเย็นๆนะและทั้งสองคนก็ช่วยกันเพื่อเอาเขามันออกแต่แล้วเสียงร้องโวกเวกของเจ้าอาสุก็เรียกพวกพ้องของมันมาที่นี่จนทั้งหมดเนี่ยต่างกลัวว่ามันจะคิดว่าเราทำร้ายพวกมันหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นโดนชนปั๊มแหกแน่ซึ่งการดิ้นไปดิ้นมาของมันเนี่ยก็ดันเกิดประกายไฟจนทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้เจ้าของปั๊มก็เตรียมถังดับเพลิงมาเพื่อจะดับมันแต่เขาก็ตกใจในตัวเสานะครับจนถ้ามันหล่นลงไปเบนเนี่ยก็โจรอย่างโคตรพระเอกมาใช้ถังพ่นดับไฟอย่างคนหล่อเท่ช่วยชีวิตปั๊มนี้ไว้ให้รอดตายทั้งทรัพย์สินและชีวิตของคนไอ้ยะนึกว่าจะซวยแง่แก่เจ้าของปั๊มเนี่ยก็เลยตอบแทนทั้งสองหนุ่มด้วยของประทังชีวิตบนรถที่แทบจะเรียกได้ว่ากินได้เป็นเดือนเลยซึ่งคนที่ดีใจสุดๆเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นดาเลียสมากกว่าเบนครับเพราะว่าเขาจะไม่ต้องทนกับของเก่าๆที่อยู่ในซากที่เรียกว่ารถตู้คันนี้ก่อนที่ทั้งสองคนจะขับรถมุ่งหน้าไปยังเท็กซัสบ้านไร่ของแซมมี่พร้อมๆกับกินขนมไปด้วยตลอดทางด้วยความสุขโดยที่ไม่รู้ว่าได้มีบุคคลลึกลับคอยแอบตามพวกเขาอยู่ห่างๆและในเย็นของวันนี้เองทั้งเบนและดาเลียสก็ได้เดินทางมาถึงบ้านไร่ของแซมมี่ที่ดูแล้วเงียบสงบดีเหลือเกินจนเบนเนี่ยถึงกับแซวว่าถ้าไม่ถูกไล่มาให้เกิดความวุ่นวายมันก็คงจะดีไม่ใช่น้อยดาเลียสเองก็เห็นด้วยเพราะบรรยากาศที่นี่มันหาได้ยากจริงในเมืองพวกเขาทั้งสองคนรีบเข้าไปในบ้านเพื่อตามหาแซมมี่เพราะกลิ่นเหม็นไหม้ควันได้ทะลุออกมาจากประตูบ้านของเธอแล้วแต่แซมมี่นะครับก็โผล่ออกมาด้วยสีหน้าสุดงงว่าใครว่ามาไม่ให้ซุ่มให้เสียงที่กูแทงไส้ไหลเลยแต่พอเห็นว่าเป็นเพื่อนเก่าอย่างดาเลียสและเบนแซมมี่ก็โผล่เข้าไปกอดพวกเขาในทันทีและบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลือกควันพวกนี้พอดีฉันทำพายไหมแล้วอีกอย่างเบนเนี่ยทำไมตัวถึงมีแต่กล้ามล่ะฮะพอหนุ่มจิ๋วเมื่อก่อนหายไปไหนแล้วและพอเธอทักทายเพื่อนๆเสร็จแซมมี่ก็ชวนทุกคนเข้าไปในครัวของเธอซึ่งเธอกำลังยุ่งมากกับการอบพายโชคดีที่เธอมีสำรองไว้ไม่อย่างนั้นแล้วก็วันนี้เนี่ยคงจะต้องปล่อยให้ท้องไส้หิวจนกิ่วแน่นอนเบนเองก็พยายามจะเข้าเรื่องเพื่อบอกเล่าสิ่งต่างๆที่พวกเขาเจอมาให้เธอได้ฟังทว่าแซมมี่ก็ไม่มีจังหวะให้เบนได้พูดแทรกเอาซะเลยเพราะกิจวัตรประจำวันของเธอดูเหมือนจะยุ่งจนหัวหมุนแถมยังบ่นว่าเป็นเพราะยาร์ดนั่นแหละที่ทำให้ฉันต้องอยู่คนเดียวจนทำให้แซมมี่เนี่ยว่างจัดไปเลยเธอเนี่ยไปเรียนคาโอเปร่ามาด้วยเพื่อเอาไว้เตะกับบานพวกคนเลวที่กล้ามาแย้มกับหญิงแกล้งอย่างฉันเบนเองก็เริ่มขึ้นเสียงดังแล้วนะครับมึงก็ให้กูพูดมั่งสิแซมมี่วันนี้พวกเรามาหาเธอเพราะมีเรื่องใหญ่นะพอได้ยินอย่างนั้นแซมมี่ก็นึกขึ้นมาได้อ๋อคงจะเป็นเรื่องนั้นสินะเธอเลยรีบจับมือเบนวิ่งปี๊ดออกไปด้านนอกผ่านคอกวัวที่มีประตูเปิดไว้เฮ้ยกล้าดียังไงหนีเที่ยวอีกแล้วอ่ะพร้อมกับวิ่งดุยๆไปที่สวนหลังบ้านจนเบนที่วิ่งตามไปต้องทึ่งกับสิ่งที่เห็นเพราะสิ่งที่อาศัยอยู่ในทุ่งแห่งนี้ก็คือเพื่อนเก่าของเขาจะบัมปี้นั่นเอง อย่างนี้สินกเวนเบนเนี่ยดีใจมากเลยครับวิ่งไปหาบัมปี้ในขณะที่ตัวของมันไม่เห็นตัวเขาก็เลิกเล่นกับนกและวิ่งมาหาเบนอย่างดีใจพร้อมกับยกหัวของมันดึงร่างของเขาขึ้นไปนั่งอยู่บนนั้นเหมือนกับช่วงเวลาเก่าๆที่ทั้งสองได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในอิสลานูบาดาเลียนก็ถามกับแซมมี่ว่าพวกเธอไปเอามันออกมาจากเกาะได้ยังไงซึ่งแซมมี่เนี่ยก็ได้ร่วมมือกับยัสในการพามันออกมาอย่างเงียบ
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าวิธีไหนแต่เวลาแห่งความสุขดูเหมือนว่าจะถูกขัดขวางจากเจ้าของไร่ที่อยู่ติดกันกับแซมมี่และตอนนั้นเธอก็พยายามไปบอกเบนว่าเราเนี่ยควรจะกลับบ้านกันได้แล้วแต่มันก็ไม่ทันแล้วนะครับเมื่อไอ้เจ้าของไร่ตรงข้ามเนี่ยได้ขับรถเข้ามาและทำท่าเหมือนจะพุ่งชนไอ้เจ้าบัมปี้ก็เลยทำให้ตัวของมันโมโหพุ่งเข้าไปหมุนตัวแบบ180องศาและใช้หางทุ่มๆของมันฟาดปังไปที่รถคันนั้นจนเกิดความเสียหายและพอเขาออกมาจากรถในสภาพที่สะบักสะบอมจะบัมปี้ก็ไปขู่ว่าจะเอาอีกไหมไอ้มนุษย์หมวกแดงแต่แซมมี่ก็ได้ไปห้ามอารมณ์ร้อนของเจ้าบัมปี้ไว้และพูดจาบอกกับชายกลางคนที่มีชื่อว่าเขาว่าฉันคงไม่สามารถจะช่วยคุณได้ตลอดไปหรอกนะถ้ายังทำนิสัยมุทะลุแบบนี้แต่เขาที่ในตอนนี้อยู่ในภาวะอารมณ์เสียขนาดหนักก็บอกว่าไอ้เจ้าไดโนเสาร์ตัวนั้นมันสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินและบ้านไร่ของฉันเธอต้องเรียกพวก DPW มาจับมันไปขังซะมันจะได้เลิกสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเบนได้ยินอย่างนั้นก็ไม่พอใจเลยครับรีบไปแก้ต่างให้เจ้าบัมปี้และถ้าลุงมีปัญหาก็มาเคลียร์ตัวกับผมเลยจะดีกว่าไอ้เจ้าลุงเนี่ยก็รับคำท้าก็ไม่ต้องถึงมือพวก DPW ละเดี๋ยวจะเสิร์ฟลูกปืนให้ไดโนเสาร์ของแกเลยจะเป็นไงแซมมี่ก็แบบโว้โว้ไม่ต้องถึงขั้นนั้นหรอกนะเดี๋ยวเธอจะชดใช้ความเสียหายและนำพายที่อบใหม่ๆไปให้กับเขาด้วยตอนนี้ก็แยกย้ายกันไปก่อนที่จะเกิดเรื่องเธอไอ้เจ้าข่าวก็ยอมกลับไปแต่โดยดีครับนี่เก่งใจพายหรอกนะ และเมื่อจบเรื่องนี้ไปแล้วก็ได้โอกาสเหมาะที่ดาเลนและเบนจะบอกเรื่องที่ทั้งสองคนเนี่ยถูกตามล่ามาแต่เอ้าแซมมี่ก็หายไปอีกแล้วครับนี่ชีวิตมันจะไม่มีเวลายืนหายใจบ้างเลยหรือไงวะเนี่ยหลังจากที่จัดการพาบัมปี้เข้ากรงแซมมี่ก็วิ่งเข้าไปในครัวเพื่อดูพายของเธอหวังว่ามันจะไม่ไหม้พวกเขาคงจะเอาตายแน่แต่เบนกับดาเลียสก็วิ่งมาตะโกนอย่างดังว่าหยุดสักทีได้ไหมเนี่ยพวกเราบอกแล้วไงว่ามีเรื่องใหญ่มาบอกอะตอนนี้พวกเรากำลังซวยเพราะถูกใครบางคนตามล่านั่นรวมถึงเธอยาสและเกนจิเช่นกันแซมมี่ที่อึ้งอยู่พักนึงก็ถามดาเลียสว่าจริงหรือเปล่าดาเลียสก็ได้แต่ตอบกลับแบบปลงๆนะครับเพราะว่าตัวของเขาก็ยังไม่ปักใจเชื่อแต่เรื่องการตายของบุ๊กลินมันคาใจดาเลียสเขาจึงยอมที่จะตามเรื่องนี้มาแซมมี่ได้ยินอย่างนั้นก็ขอตัวไปเก็บของซึ่งในห้องข้างๆเธอก็พบกับบุ๊กลินที่หันมาถามว่าวันนี้เธออบพายกินอีกหรือเปล่าก็ทำให้แซมมี่เนี่ยถึงกับช็อกเพราะนั่นคือภาพความทรงจำเก่าๆในสมัยที่บุ๊กลินได้มาพักกับเธออยู่ที่นี่โดยมันมีเสื้อแจ็คเก็ตสีชมพูตัวเก่งของเธอวางแขวนอยู่บนเก้าอี้ด้วยดาเลียสที่ตามมาเห็นภาพนี้ก็ถึงกับน้ำตาคลอส่วนแซมมี่เองก็แทบจะทนไม่ไหวเพราะปัญหาชีวิตที่จุกจิกกวนใจทั้งฝ่ายครอบครัวที่ตีตัวออกห่างและยาสเองก็ไม่อยากอยู่กับเธอด้วยตอนนี้เธอไม่รู้อะไรอีกต่อไปแล้วทว่าในขณะที่กำลังบ่นอยู่นั่นเองไฟที่บ้านก็ดับลงพลึบทำให้แซมเนี่ยโทษว่านี่ต้องเป็นฝีมือของไอ้เจ้าคอแน่นอนรออีกหน่อยก็ได้กินพายแล้วฉันจะไปตื้อมันเองซึ่งดาเลียสและเบนก็ขอออกไปเป็นกำลังเสริมด้วยซึ่งพอไปถึงข้างนอกหลัวพวกเขาก็พบกับรถของเขาที่จอดแหกแอ็กแซกอยู่เอ้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กลับกลายเป็นว่าในตอนนี้ไอ้เจ้าข่าวได้นอนกลายเป็นซากตายหาอยู่ในรถแล้วเลยครับหรือว่าพวกองค์กรลับมันจะตามพวกเรามาถึงนี่พูดไม่ทันไรเจ้าแรปเตอร์ตาสีแดงนั้นมันก็กระโจนเข้ามาเหมือนกับนัดไว้ไอ้ยะมาไวซะจริงนะไอ้จิ้งจกเนี่ยดาเหรียญก็งงมากพอพวกเราอยู่ห่างจากบ้านของฉันเป็นพันๆไมล์จะเป็นไปได้ไงที่มันจะตามพวกเรามาถึงนี่เบนเนี่ยก็ไม่อยากจะคิดมากเลยครับเพราะเขาเป็นห่วงบัมปี้พอมันถูกขังอยู่ต้องกลายเป็นเป้านิ่งแน่แท้ส่วนดาเลียสก็จะไปช่วยแซมมี่ที่อยู่ในบ้านออกมาก่อนจะนัดกันไว้ว่าให้ไปเจอกันที่รถเพื่อจะได้เพนออกจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดด้วยในขณะนั้นเองทางแซมมี่ก็กำลังซวยหนักเพราะเจ้าตาแดงได้โผล่มาดมกลิ่นฟุดฟิดฟุดฟิดอยู่ใกล้เธอแล้วขออนุญาตตั้งแต่นี้เรียกมันว่าโกสต์นะครับขอบคุณข้อมูลจากน้องๆหลายคนที่แจ้งเข้ามาด้วยนะแซมมี่เนี่ยก็ไม่กล้าออกจากบ้านเลยแต่เธอก็สังเกตเห็นดาเลียสมันดมดมมองมองอยู่ข้างนอกจึงเคาะกระจกป๊อกป๊อกที่ได้ยินก็ส่งภาษามือเพื่อให้เธอรู้ว่ารีบหนีไปที่รถโดยเร็วเมื่อรู้แผนแล้วแซมมี่ก็ค่อยๆแอบย่องเข้าไปในห้องและไปชนเข้ากับเสื้อของบุ๊คลินซึ่งมีใบโปรชัวหล่นลงมาเธอก็พยายามดูว่ามันคืออะไรกันแน่ทางฝั่งพวกเพื่อนๆอย่างเบนที่พยายามออกไปช่วยเหลือไอ้เจ้าบอมปี้ตัวโตเนี่ยเขาก็ถูกตามล่าจากแรปเตอร์อีกตัวหนึ่งที่มาด้อมๆมองๆอยู่บนหลังคาแต่เบนก็หลอกมันให้เข้าไปโดนขังไว้ในคอกแทนเจ้าบอมปี้สมดำหน้าเจ้าไดโนเสาร์เงาทางฝั่งของดาเลียสก็ต้องรับมือกับไอ้เจ้าโกสตาแดงที่ดูทีท่าว่าจะมีความสามารถมากกว่าตัวอื่นๆมันเนี่ยจับไตดาเลียสได้เร็วมากแต่มันก็ไม่เร็วพอที่จะหาดาเลียสเจอในคอกฟางที่กองกันสูงตะงันเขาก็หลบอยู่ในซอกนั้นซอกนี้หลบอยู่อย่างนั้นไม่บอกใครจนสร้างความหมั่นไส้ให้กับเจ้าโกสเป็นอย่างมากว
วิมึงอยู่ไหนวะแรมเตอร์เซงเป็ดทางฝั่งของแซมมี่ที่กำลังย่องย่องออกจากบ้านเธอก็ดันไปชนกับไม้เสียบฟางทำให้จอแรมเตอร์เนี่ยรู้ตำแหน่งของแซมมี่เขาแต่ในโชคหลายก็ยังมีโชคดีอยู่ครับพอในท้ายที่สุดแล้วเธอก็รอดมาได้จากไม้เสียบฟางนี่แหละที่เธอเอาไปกั้นประตูไว้ซึ่งก็หวังว่ามันจะกันเลี้ยวแรงของเจ้าแรปเตอร์ตัวโตนี้ทางฝั่งเบนและดาเลียสที่ตอนนี้ก็วิ่งหนีมาถึงรถก็ได้บอกให้แซมมี่รีบมาแล้วซึ่งเธอเนี่ยก็หนีไม่ทันนะครับเพราะว่าเธอตุ้ยหนุยจึงเกือบจะโดนแรปเตอร์พุ่งมากระซวกเข้าให้ถ้าไม่ใช่เพราะว่าบัมปี้ได้เอาตัวเองเข้ามาเสียบใช้หางอันมหึมาของมันหมุนตวัดตัวฟาดตุ้เบงจนเจ้าแรปเตอร์ถึงกับร้องเอ๋งโอ้ไม่สิร้องอีบอมปี้เนี่ยก็เหมือนอยากจะบอกว่าให้พวกเด็กๆหนีไปซะส่วนฉันน่ะจะจัดการมันเองไปทำให้เบนต้องจำใจทิ้งบอมปี้ไปด้วยน้ำตาแต่พอพวกเขาทั้งหมดขับรถหายไปแล้วไอ้เจ้าแรปเตอร์เนี่ยมันก็ไม่สู้เลยครับมันค่อยๆถอยหลังหายไปในความมืดพร้อมกับบอกเจ้าบอมปี้ว่าเดี๋ยวๆกูไม่มีเรี่ยวแรงแต่ถ้ามี3แห่งแกได้หย่อนเขาต้มนี่ทางฝั่งของรถตู้ของเบนที่ในตอนนี้ทุกคนก็พากันรอดตายมาได้อีกครั้งก็ทำให้ดาเลียสเชื่อแล้วว่าตอนนี้พวกเราทั้งหมดกำลังถูกไม้หัวจากองค์กรลับเพราะงั้นการรวบรวมเพื่อนๆกลับมาเป็นหนึ่งอีกครั้งเป็นสิ่งที่จำเป็นแซมมี่ก็นำข้อมูลที่เธอได้มาสดๆร้อนๆจากใบโปรชัวร์ที่บุคลินนั้นได้ทำไว้มันระบุที่อยู่ของเพื่อนทุกคนและเป้าหมายต่อไปก็คือโคโรราโดสถานที่ที่ซึ่งเจ้าเกนจิได้อยู่อย่างเงียบๆตามลำพังส่วนทางฝั่งฟาร์มบ้านสวนของแซมมี่เองพวกแรปเตอร์ที่โดนขังต่างก็ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าของของมันเพื่อนำตัวเข้าสู่รถขนน้ำเพื่อตามแกะรอยพวกของดาเลียสต่อไปผ่านมาหลายชั่วโมงหลังจากที่ทั้ง3คนออกมาจากบ้านไร่ของแซมมี่เบนก็เริ่มมีอาการเครียดออกมาให้เห็นเพราะว่าตัวของเขานั้นเป็นห่วงบัมปี้เป็นอย่างมากจนดาเลียสออกอาการลำคาญเพราะเบนเดียเอาแต่ใช้นิ้วเคาะพวงมาลัยดังป๊อก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 สมองนายยังอยู่ดีไหมเนี่ยแต่เบนก็ยังทำท่าว่าตัวเองนั้นแข็งแกร่งแต่ดาเลียสก็ดันดูออกซะได้ก็เลยปลอบใจว่ามันไม่เป็นอะไรหรอกบัมปี้เคยผ่านอะไรมาหนักกว่านี้เยอะแค่พวกอาร์ตูซีแรปเตอร์เนี่ยคงทำอะไรบัมปี้ไม่ได้หรอกนะมันก็ทำให้เบนใจเย็นลงบ้างและหัวข้อที่ต้องระวังเลยก็คือพวกมันเนี่ยตามพวกเรามาได้ยังไงเป็นพันไม้มันจะต้องมีขนมันมาแน่แต่แล้วแซมมี่ก็ออกมาจากด้านหลังพร้อมกับบ่นเรื่องยานที่เธอเนี่ยไม่รับสายไม่รู้ได้ไงว่าแฟนเนี่ยเป็นห่วงจนจะบ้าตายแล้วเบนได้ยินอย่างนั้นก็บอกว่าใช่คนที่มีแฟนแล้วเท่านั้นจะเข้าใจอ่ะนะทั้งสองคนพอได้ยินอย่างนั้นก็อึ้งไปเลยเฮ้ยมึงไปมีแฟนตัวไหนวะเบนเขาก็ตอบแบบอายๆว่าแฟนของเขาอยู่ที่ยุโรปทว่าเสียงหวอด้านหลังก็ดังขึ้นขัดจังหวะเพราะพวกหน่วย DPW ได้ทำการขนพวกเรือเสาไปเก็บไว้ณที่ไหนสักที่ดาเลียสเฝ้ามองพวกมันอยู่ในรถก่อนที่สายตาของเขาจะไปพบเข้ากับเจ้าอัลลอสลัดที่ตาบอดข้างเดียวเขาก็จำได้ทันทีว่าไอ้ตัวนี้คือตัวที่มันสังหารบุกลินเขาอยากจะควักไส้มันออกมากองกับพื้นแล้วก็ชำแหละมันนายเป็นบ้าอะไรฉันเรียกนายตั้งนานละเบนนะครับเข้ามาขัดจังหวะดาเลียสก่อนที่ความคิดของเขาจะลอยไปไกลมากกว่านั้นเมื่อจะออกเดินทางกันต่อพวกเขายังเจอเข้ากับฝูงพาราซอที่ดูไม่เป็นเดือดเป็นร้อนพวกมันยังคงวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานตามท้องถนนดูเหมือนว่าพวกหน่วยงาน DPW ต้องทำงานล่วงเวลาเพิ่มแล้วล่ะและผ่านไปอีกหลายชั่วโมงดาเลียสก็ยังคงนึกถึงแต่เรื่องของบุคลินจนสติสตังของเขาเนี่ยแทบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวถึงขนาดที่ว่าพวกเขาเมื่อถึงบ้านเกนจิแล้วดาเลียสก็ยังงงๆอยู่เลยโอ้ดูสินี่คือบ้านของอดีตมหาเศรษฐีพันล้านแหละก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยจะเรียกว่าบ้านได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเรื่องทั้งหมดนี้พ่อของเกนจิต้องเป็นคนรับผิดชอบพวกเขาทั้งหมดพยายามเคาะประตูเพื่อเรียกเกนจิแต่พ่อพระเอกสุดหล่อล่ำดันมาโผล่ข้างหลังซะได้ทำให้แซมมี่ที่เป็นวิชาต่อสู้คาโอเปร่าได้ใช้ลูกถีบตวัดหลังสัตว์ปราบเจ้าเกนจิจนล้มก้มจำก้นจำเบ้าโอ้ยทำไมเธอตีหนักจุงเมื่อแต่ที่เบนเหรอเนี่ยตัวเป็นควายเชียวนะเจอหน้าใครก็ทักกูงี้ทุกคนเลยเลยเกนจิก็หันไปกอดกับแซมเพื่อเป็นการทักทายแล้วหยิบเอากุญแจมาเปิดบ้านเพื่อเชิญเพื่อนๆทุกคนเข้าไปยกเว้นดาเลียสที่พยายามพูดกับเพื่อนด้วยความสุภาพเมื่อมาอยู่ในบ้านของเกนจิแล้วเขาก็ได้มอบสติกเกอร์สุดหล่อพ่อล่ำปีนเขาช่ำๆทุก5โมงเย็นให้กับเพื่อนๆทั้ง2คนพร้อมกับบอกว่าอาชีพนี้มันก็ไม่ได้แย่หรอกนะและดูนี่มันเรืองแสงได้ด้วยว่าแต่ตัวอะไรมายืนขวางประตูเนี่ยดาเลียสเนี่ยก็ไม่อยากจะสนใจหรอกนะครับแต่ว่าเขาก็เหลือไปเห็นกรอบรูปที่เป็นครอบครัวของดาเลียสหากยังจำกันได้ในตอนอวสานของแคมป์เคเดเชียสพ่อของเกนจิถูกจับเข้าคุกทำให้เขากลายเป็นเด็กกำพร้าและครอบครัวของดาเลียสก็ดูแลอุปถัมภ์ตั้งแต่
แต่นั้นมาเบนเนี่ยก็เข้าเรื่องในทันทีว่าเกนจิตอนนี้เราต้องรีบหนีละพวกเรากำลังถูกหมายหัวจากพวกนักฆ่ามันส่งแรปเตอร์มาไล่ห่ำพวกเราแหละแต่เกนจิก็ยังไม่เชื่อครับฉันเลิกหนีไดโนเสาร์และพวกฉันปีนเขาแทนว่ะดาเลสก็บอกว่านี่เรื่องใหญ่เลยนะเว้ยไอ้เจ้าเกนจิเนี่ยก็ได้แต่เลือกตามองโทษนะไม่อยากจะรู้ว่าต้นไม้พูดได้ด้วยก็ทำให้ดาเลสเนี่ยโมโหมากนายมีปัญหาอะไรกับฉันกันแน่เจ้าเกินจิก็แบบกูมีหลายเรื่องเลยแหละเบนที่ไม่อยากให้เพื่อนทะเลาะกันก็เลยพูดถึงคีย์สำคัญว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับความตายของบุกลินอัลลอสลัดตัวนั้นเนี่ยมันถูกสั่งมาฆ่าเธอก็พอจะทำให้เกนจิหันมาสนใจเรื่องนี้อยู่บ้างแต่เขาก็ไม่เชื่อเพราะสาเหตุที่บุกลินตายเนี่ยก็เพราะว่ามันมีคนปล่อยให้เธอตายและไอ้หมอนั่นก็ยืนอยู่ตรงนี้เมื่อแซมมี่เห็นว่าเพื่อนผู้ชายเนี่ยคงเอาความรู้สึกของเกนจิไม่อยู่ละเธอจึงค่อยๆเข้าไปอธิบายถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมกับนำเอาใบโปรชัวที่เป็นของบุกลินนั้นมอบให้กับเขาเพื่อดูสิ่งที่บุกลินพยายามจะบอกโดยเฉพาะจุดวงกลมแห่งหนึ่งที่บุกลินมาร์กเอาไว้มันเป็นจุดที่ใช้คุมขังคุณคอนพ่อของเกนจินั่นเองเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับพ่อฉันวะและบุกลินไปทำอะไรตรงนั้นกันแน่ทันใดนั้นเองก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวจากพวกฝูงพาราซอที่กำลังพากันอพยพข้ามถนนพวกเพื่อนๆที่ไม่เคยเจอเนี่ยต่างก็พากันตกใจครับยกเว้นแต่เกนจิที่เอาแต่เฝ้ามองลายมือของบุกลินที่ไม่เขียนถึงเขาเลยแต่เธอเดินเขียนถึงดาเลียสเบนเนี่ยก็สงสัยเหมือนกันว่าบุกลินมีอะไรไปเกี่ยวข้องกับคุณคอนเขาจึงอยากจะให้ไอ้เจ้าเกนจิเนี่ยไปถามกับตัวเองดูแต่เกนจิที่ในตอนนี้ได้ตัดขาดความเป็นพ่อลูกกับคุณคอนแล้วเขาก็ไม่อยากไปพบหน้าแต่แก่ใจเหี้ยมนั่นหรอกครับเมื่อพูดจบเขาก็รีบออกจากบ้านด้วยความโมโหเดินหายเข้าไปในป่าเลยทำเอาแซมมี่เนี่ยถึงกับงงเป็นส้นตีนอะไรของมันอีกวะน่ะแถมยันก็ไม่รับสายนี่ก็เป็นส้นตีนอะไรอีกคนก็ไม่รู้แซมมี่เริ่มเป็นห่วงยันอย่างสุดหัวใจเธอเลยอยากจะไปหายันแล้วตอนนี้แต่ดาเลียสก็ย้ำว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยทีมเราน่าจะแข็งแกร่งกว่าซึ่งแซมมี่เองก็ไม่ฟังนะครับหันไปมองหน้าไอ้เจ้าเบนเหมือนจะเอาเรื่องมึงโดนกูแน่จะทำอะไรจี้จี้ยึกยึกจี้ยึกยึกเวเลยแม่งเอาไปแล้วนั่นแหละแซมมี่ได้ใช้กุญแจรถขอไอ้เจ้าเบนเพื่อจะไปหายาสซึ่งเบเด็กก็ไม่ยอมครับนั่นรถกูนะเว้ยยายบ้านี่ดาเลียสก็ไหนๆก็เป็นแบบนี้แล้วก็เลยจะขอติดเพื่อไปหายาสด้วยแต่ให้เจ้าเบนและแซมมี่ก็ไม่ยอมให้เจ้าดาเลียสไปด้วยนะครับมึงอยู่กับเกนจินี่แหละมีเรื่องอะไรก็เคลียร์กันให้เรียบร้อยดาเลียสก็แบบมึงแกบ้าเหรอมันไม่คุยกับกูเลยเบนกับแซมมี่ก็ไม่สนนั่นเป็นเรื่องของนายที่ต้องสืบรู้ให้ได้ว่าเจ้าเกนจิมันงอนอะไรและอีกอย่างพวกเรากำลังถูกตามล่าจะปล่อยให้เกนจิอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกสู้ๆพวกเราเอาใจช่วยเมื่อเพื่อนๆจากไปแล้วดาเลียสก็เดินเข้าป่าตามรอยเท้าของเกนจิไปจนถึงผาสูงที่เป็นสถานที่เกนจินั้นใช้ปีนผาอยู่ทุกวันไอ้นี่ปีนไม่รอกูเลยเมื่อเห็นทางเลือกไม่มากดาเลียสก็จำใจที่ต้องตามเกนจิขึ้นไปโดยที่เขาไม่มีประสบการณ์ปีนเขามาก่อนเลยครับพี่แกเนี่ยกระโดดไปได้ก้าวหนึ่งก็สยองแล้วโอ้โหโคตรสูงเลยเกนจิรอกูด้วยเจ้าเกนจิเด็กก็ไม่ฟังเลยครับขึ้นไปต่อจะรอให้โง่ทำไมเขาหวังจะให้ดาเลียสยอมแพ้แต่เราก็รู้ดีอยู่แล้วว่านิสัยของดาเลียสมันดื้อดึงขนาดไหนเขายังคงพยายามที่จะปีนขึ้นไปด้วยความทุลักทุเลแต่ด้วยความไร้ประสบการณ์เนี่ยเขาก็บอกกับเกนจิว่ากูร่วมมันไปตายจริงนะเว้ยกูตายจริงนะเว้ยเกนจิก็ทำให้พี่เกนของเราเนี่ยใจอ่อนนะครับยอมถลายเชือกลงมาแต่ไม่ได้มาช่วยหรอกแต่มาย้ำกับไอ้เจ้าดาเลียสว่าในวันที่บุกลินตายนั้นมึงหายหัวไปไหนวะดาเลียสก็แบบมันใช้เวลาคุยไหมเนี่ยเกจิก็ไม่สนนะครับบอกมาว่านายไปไหนเธอเรานายอยู่แต่นายก็ไม่มามันมีอะไรสำคัญกว่าเธอเหรอแต่ดาเลียสก็สวนกลับไปครับว่ามึงเอาแต่โทษกูเนี่ยทำไมไม่ดูตัวเองบ้างเป็นแฟนกันแท้แต่กลับปล่อยให้เธออยู่คนเดียวกับเกนจิก็โมโหมากพร้อมก็บอกว่าพวกเราสองคนเนี่ยเลิกกันแล้วก่อนจะปีนหนีขึ้นไปโดยไม่สนใจดาเลียสพร้อมๆกับพูดให้เขาสบายใจวันนี้มันเชือกเซฟตี้ปีนเขาเว้ยจุดหึ่มมันไม่ล่วงหรอกไม่นานนะเกนจิก็ปีนขึ้นมาบนยอดผาที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากครับเขาเอาแต่นั่งนึกถึงช่วงเวลาเก่าๆที่เคยชวนบุกลินขึ้นมาที่นี่แต่โดยนิสัยของเธอที่ชอบขุดคุยหาเรื่องราวต่างๆก็ไม่ได้สนใจความสัมพันธ์มากนักเธอมักจะปล่อยให้เกนจิเหงาเศร้าและพูดคนเดียวอยู่บ่อยครั้งจนทำให้เขาเนี่ยรู้สึกน้อยใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกนจิพยายามทำให้กับเธอเหมือนกับวิวสวยๆบนนี้ที่จะมีพวกพาราซอที่ถูกตัดแต่งพันธุกรรมมาเป็นแสงแห่งความงามเมื่อตอนที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าลงแล้วและด้วยเหตุนี้เองก็ทำให้เกนจิต้องยอมบอกเลิกกับเธอส่วนดาเลียสที่ปีนขึ้นมาถึงผากับชื่นชมความงามของทัศนียภาพและเหล่าฝูงพาราซอพวกนั้น
ทำให้เกนจิเนี่ยยอมใจอ่อนได้พูดคุยกับดาเลียสซึ่งเขามาทราบความจริงว่าหลังจากที่เธอเลิกกับตัวเองแล้วบุคลินเนี่ยก็ได้ไปอยู่กับดาเลียสกัน2คนนะที่บ้านของเขาเพราะต้องการคนอยู่เป็นเพื่อนเกนจิเนี่ยก็ของขึ้นในทันทีฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าพวกนาย2คนแอบไปอยู่ด้วยกันดาเลียสเนี่ยก็ไม่กล้าสู้หน้าแล้วครับฉันก็นึกว่านายรู้เรื่องนี้แล้วซึ่งเจ้าเกนจิเนี่ยก็โมโหว่าไม่มีใครบอกอะไรฉันทั้งเรื่องบุ๊กเรื่องพ่อแต่พอกันทีก็เป็นว่าเราจะไปถามพ่อของฉันว่าบุ๊กลินมีปัญหาอะไรกันแน่พอพูดจบเขาก็ปีนลงเขาไปทิ้งให้ดาเลียสติดแงกอยู่ข้างบนนั้นเพียงลำพังส่วนอีกด้านหนึ่งของสวนบ้านไร่ของแซมมี่ตอนนี้เจ้าบอมปี้มันก็สวยแล้วแหละครับเมื่อพวก DPW อยู่ตั้งพากันวางกำลังเพื่อกวาดล้างพวกไดโนเสาร์ตัวของมันเนี่ยก็สวยโดนปืนยาสลบยิงใส่เพื่อจับตัวไปอยู่ในกรงเหมือนกับไดโนเสาร์ตัวอื่นๆเมื่อเช้าวันใหม่มาถึงเกนจิก็ได้เดินทางไปกับดาเลียสเพื่อไปหาพ่อของเขาแต่บรรยากาศในรถก็เรียกได้ว่ามาคุแบบสุดๆเพราะเจ้าเกนจิไม่พูดอะไรเอาแต่หน้าบึ้งก็เลยทำให้ดาเลียสพยายามที่จะปรับบรรยากาศให้ดีขึ้นมาหน่อยด้วยการพูดถึงวิธีรับมือกับคุณคอนที่พวกเราน่าจะเตรียมตัวกันไว้ก่อนเพื่อว่าจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นซึ่งแทนที่เกนจิจะเห็นดีเห็นงามเขาก็พูดจาถากถางดาเลียสว่าทำไมฉันต้องฟังคำแนะนำจากเด็กที่ไม่เคยโทรหาทางบ้านหลายเดือนดาเลียสเนี่ยหน้าซีดเผือกเลยนี่นายรู้ได้ยังไงอ่ะก็แม่นายเป็นคนรับเลี้ยงฉันฉันคงไม่ใจดำถึงขนาดที่จะลืมท่านไปได้หรอกนะจากดาเลียสก็หน้าจ่อยเลยครับก้มหน้าก้มตาดูแผนที่ต่อจนไม่กี่ชั่วโมงต่อมาพวกเขาก็มาถึงที่หมายซึ่งเป็นเขตกักขังนักโทษชั่วคราวที่พ่อของเกนจิถูกส่งมาที่นี่และเขาก็กำลังยุ่งอยู่กับงานส่วนเล็กๆแต่เมื่อเห็นหน้าลูกชายคุณคอนก็มีรอยยิ้มขึ้นมาพร้อมกับยื่นมือเพื่อเป็นการทักทายแต่เกนจิก็ปฏิเสธอย่างไร้ยื่อใหญ่พร้อมกับยิงคำถามเข้าไปตรงๆเลยว่าพ่อเป็นคนสั่งฆ่าบุ๊กลินใช่ไหมนั่นเองก็ทำให้คุณคอนถึงกับตกใจมากนี่มันอะไรกันเนี่ยถึงแม้ว่าพ่อจะเสียใจที่บุ๊กลินจากไปและคำกล่าวหาที่ร้ายแรงมันก็ดูไม่มีเหตุผลเลยพ่อติดคุก5ปีและถูกส่งมาที่นี่ดูยังไงพ่อก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องการตายของหนูบุ๊กลินแต่เกนจิก็ยังเถียงว่าคิดว่าผมไม่รู้หรือยังไงที่บุ๊กลินเนี่ยได้แอบมานัดเจอกับพ่อเกนจิได้บอกให้ดาเลียสอยู่ห่างๆและเข้าไปคุยเรื่องนี้แบบส่วนตัวเพราะว่านี่ถือเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วซึ่งคุณคอนก็ยอมอธิบายเรื่องราวทั้งหมดว่าในตอนนี้ถึงแม้พ่อจะยังคงต้องรับโทษอยู่แต่ว่าแกเองก็ยังคงคิดหาวิธีที่จะนำชื่อเสียงตระกูลคอนให้กลับมาอีกครั้งเขากำลังจะสร้างอาณาจักรใหม่ที่จะทำให้ทุกคนหันมาคุกเข่าให้พ่อของเกนจิจะบอกเรื่องราวทุกอย่างที่เขาอยากรู้หากเกนจิยอมกลับมาและสานต่อเรื่องทั้งหมดนี้ภายใต้ชื่อของตระกูลคอนอีกครั้งซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็สร้างความหนักอกหนักใจให้กับเกนจิมากเพราะเขาเนี่ยเกลียดเรื่องพวกนี้เสียยิ่งกว่าอะไรมันเป็นตัวทำลายความสัมพันธ์ของเขากับพ่อจึงไม่มีทางที่เขาจะยอมรับเรื่องนี้ง่ายๆแต่เรื่องของบุ๊กลินนั้นก็ยังคงคาใจเขาอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อจึงถามกับดาเลียสว่าถ้าเป็นนายอ่ะนายจะทำยังไงจะกลับไปขายวิญญาณให้กับพ่อสืบสร้างอาณาจักรของเขาและทำเรื่องชั่วๆให้เขาไหมซึ่งคำตอบของดาเลียสก็ทำให้เกนจิตัดสินใจได้ง่ายขึ้นช่างแม่งสิพวกเขาจะหาวิธีกันเอาเองเกนจิกลับไปลาพ่อเพื่อปฏิเสธทุกข้อเสนอที่พ่อเขายื่นมาให้พอมาคิดๆดูแล้วพ่อไม่เคยที่จะเป็นห่วงเขาจริงๆพ่อปล่อยผมให้ตายอยู่บนเกาะแถมยังคิดจะเอาลูกมาเป็นหุ่นเชิดเพื่อสืบเจตนารมณ์ให้กับความเป็นใหญ่อันไร้สาระผมพ่อแค่นี้แหละเขาเดินไปกับดาเลียสและบอกว่าจะไม่มาเจอกับพ่อของตัวเองอีกแล้วซึ่งในท้ายที่สุดนะครับคุณคอนก็ยอมใจอ่อนให้กับลูกชายเพียงแค่ขอให้เขาอยู่ที่นี่อีกสักนิดหนึ่งและเขาจะยอมบอกเรื่องของบุ๊กลินซึ่งเธอมาหาเขาก็เพราะว่าต้องการจะรู้ถึงจุดเก็บไดโนเสาร์ที่ผิดกฎหมายมันมีการซื้อขายไดโนเสาร์อย่างลับๆซึ่งคุณคอนก็ห้ามบุ๊กลินแล้วว่าอย่ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะว่ามันอันตรายมากแต่สุดท้ายเธอก็ไม่ฟังและมันก็จบลงอย่างที่เรารู้ทว่าตอนนั้นดาเลียสกับรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติพอทั่วทั้งป่ารอบๆอยู่ดีๆก็เงียบงันและทันใดนั้นคุณคอนก็ไปเชิญหน้ากับเจ้าอัตทุสซีแรปเตอร์ที่กระโจนเข้ามาจากด้านหลังทั้ง3คนนะครับเลยพยายามที่จะเอาตัวรอดในสภาพที่ในตอนนั้นพวกยามก็กลายเป็นศพกันเรียบร้อยจึงไม่ยากเลยที่จะทำให้พวกเขาถูกลายล้อมไปด้วยฝูงอัตทุสซีแรปเตอร์คุณคอนเนี่ยเกือบจะโดนแรปเตอร์ตัวหนึ่งเล่นงานถ้าไม่ใช่เพราะว่ามีเสียงนกหวีดค่อยๆลอยมาตามสายลมเหมือนกับว่าคอยสั่งการพวกมันอยู่เสียงนกหวีดนั้นได้เบี่ยงเบนความสนใจของพวกแรปเตอร์ให้ไปจัดการทั้งเกนจิและดาเลียสซึ่งไม่มีทางที่คุณคอนจะยอมเขากระโดดเข้าไปปกป้องลูกชายและบอกให้เกนจิและดาเลียสรีบหนีไปจากที่นี่ในฉากสุดท้ายคุณพ่อก็ได้พูดกับลูกชายเพียงแค่ว่าหนีไปลูกและเจ้าแรปเตอร์ก็พุ่งไปกระชากหัวเขาแบบคำเดียวหายและในขณะที่พวกมันกำลังสนุกอยู่กับการลุมถึงร่างของคุณคอนเสียงนกหวีด
็ได้สั่งให้พวกมันไปตามล่าหนุ่มๆทั้งสองคนต่อซึ่งในตอนนั้นได้มีชายปริศนาขับรถมารับทั้งสองคนและเพ่นหนีไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางความรู้สึกที่เสียใจผิดกับความรู้สึกของนักล่าที่ส่งไดโนเสาร์โคตรดุโคตรโหดออกมาขม้นหน้าแบบไม่ยั้งเหมือนกับอยากจะบอกกับพวกเด็กๆว่าเรื่องนี้คงจะยังไม่จบง่ายๆและตัดกลับมาที่หลายชั่วโมงก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้ทางฝั่งของเบนและแซมมี่ที่กำลังขับรถไปยังที่อยู่ของยาสแซมมี่ก็เอาแต่โทรศัพท์จนสร้างความไม่พอใจให้กับเบนเพราะเขากลัวว่าจะมีคนตามรอยได้เลยพยายามขอโทรศัพท์แซมมี่แต่เธอก็ไม่ให้ครับเพราะดาเลียเนี่ยเตือนฉันไปแล้วพร้อมกับสั่งให้เจ้าเบนเลี้ยวไปจอดพักรถในสวนโชว์ไดโนเสาร์คิงไดโนโดยทีแรกเนี่ยก็กะว่าจะหาอะไรกินและขี้เยี่ยวให้เสร็จก่อนจะออกเดินทางกันต่อแต่ที่ไหนได้ที่นี่พวกเขาพบเห็นการทรมานไดโนเสาร์ต่างๆนานาจากฝีมือของชายที่มีชื่อว่าบ๊อบฉายาเทพจับไดโนเสาร์แห่งลูบลาเขาทรมานพวกแพ็กกิโนด้วยการจับพวกมันมาต่อสู้กันเลยสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ที่ชื่นชอบและรักไดโนเสาร์อย่างเบนและแซมมี่ทั้งสองคนก็ตกลงว่าจะแวะทำธุระอีกสักหน่อยจะดีกว่าทันทีที่เห็นว่าบอมบี้กำลังยุ่งอยู่การรับแขกของเขาทั้งเบนและแซมมี่ก็อาศัยจังหวะนั้นแอบเข้าไปในด้านหลังของโรงละครเพื่อหาลือกันว่าจะปลดปล่อยพวกมันออกมาจากกรงได้ยังไงเบนก็มองว่ามันเป็นเรื่องกลวยๆเพราะที่รถของเขามีชุดสะเดาะกรอยู่หน้าที่นั้นจึงตกเป็นของแซมมี่ที่มีความผิวไหวดังกระสายน้ำแต่เมื่อเธออยู่ด้านในเธอก็ไปพบกับข้อความที่เบนเนี่ยได้เขียนแปะไว้ว่าเขาสงสัยตัวของแซมมี่อยู่พักหนึ่งเพราะเธอเนี่ยเคยเป็นอดีตสายลับของพวกเมนเทอร์คอปเมื่อเธอมาเจอหน้าเบนเธอก็ถึงกับอารมณ์เสียถ้าเอาสักขนาดนี้แล้วก็ใส่ร้ายกันให้หนักกว่านี้สิแต่เบนก็บอกให้เธอใจเย็นๆมันเป็นแค่ทฤษฎีเท่านั้นโดยเฉพาะเมื่อเขาระวังคนอื่นๆด้วยก็ทำให้แซมเนี่ยรู้สึกโล่งใจที่เธอไม่ได้ถูกสงสัยเพียงลำพังแต่ว่านั่นก็เป็นเพียงแค่การโกหกเพื่อให้แซมมี่เนี่ยใจชื้นขึ้นมาครับซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เบนทำเนี่ยมันใช้ไม่ได้สุดท้ายก็ทะเลาะกันบ้านแตกอยู่ดีและในขณะที่พวกเขาทั้งสองคนกำลังเถียงกันอยู่นั้นก็ไม่ได้รู้เลยว่ามันเสียงดังออกไปด้านนอกเพราะทันทีที่เบนทะเลาะกับแซมมี่และเขาก็ปล่อยพวกแพคคิโนไปมันก็เกิดตื่นเพราะเสียงโวกเวกโวยวายของแซมมี่ได้พุ่งเอาหัวชนกันเองจนเกิดเสียงดังปังปังหลายครั้งไอ้เจ้าบ๊อบบี้เนี่ยมันก็ได้ยินเสียงครับพี่แกค่อยๆเดินเข้ามาและบอกว่าฉันรู้อยู่แล้วว่าพวกแกเนี่ยมันจะต้องมาสร้างปัญหาแต่แซมมี่ก็บอกว่าแหมเข้าใจผิดแล้วคุณพอดีเรานึกว่าที่นี่เป็นห้องน้ำอ่ะแต่ขนาดนี้ยังโกหกหน้าดานๆอีกเจ้าบ๊อบบี้ก็ไม่เชื่อแหละพยายามที่จะเข้าไปจับพวกเขาแต่ว่าแพคกิโนที่หลุดออกมาทั้ง3ตัวก็สร้างปัญหาใหญ่มากกว่าให้กับไอ้เจ้าบ๊อบบี้เมื่อมันจับมือกันพุ่งกระแทกกลงถล่มเวทีโชว์ของเขาจนพังพินาศมีหนำซ้ำมันยังออกอาละวาดทำลายข้าวของที่นี่จนปนปี้หมดแหมสมฉายาไปที่ไหนบรรลัยที่นั่นจริงๆด้วยความแค้นของเจ้าบ๊อบบี้เนี่ยก็หวังจะเอาคืนเบนครับแต่สาวแซมมี่ไม่มีทางจะยอมอย่ามาแตะต้องเพื่อนของฉันนะเธอจึงใช้วิชาคาปิโอราที่ล่ำเรียนมาจนช่ำชองไล่เติมบ๊อบบี้ไปหลายดอกจนไอ้หมอนี่เนี่ยสู้แซมมี่ไม่ไหวก็ได้แต่ตะโกนร้องด้วยความเจ็บใจครับนี่กูไปลงกับไดโนเสาร์ก็ได้วะเขาพยายามที่จะไล่เจ้าแพ็กกี้หัวเหล็กแต่ก็ถูกมันไล่ชนดากจนหน้าง่ายคุกฝุดไปเลยทำเอาไอ้เจ้าบ๊อบบี้เนี่ยถึงกับเลือดขึ้นหน้าและเมื่อเขาไม่สามารถที่จะจัดการกับเรื่องนี้ได้เขาต้องโทรหาผู้ค้าเพื่อบอกกับพวกนั้นว่าตอนนี้พวกเรากำลังเจอปัญหาใหญ่กับไอ้พวกวัยรุ่นตะโปกนี่แล้วซึ่งในขณะนั้นทั้งแซมมี่และเบนที่กำลังขับรถตู้หนีต่างก็กำลังสะใจจากการที่ปราบไอ้เจ้าของสวนไดโนเสาร์ที่ใจไม้สารกรรมลงได้เบนได้ขอโทษแซมมี่ในเรื่องที่มันผ่านมาในตอนนี้เขาไม่สงสัยเธออีกแล้วด้วยความเก่งกาจของเธอเธอจะกลายเป็นเพื่อนนัมเบอร์วันที่มีความสามารถในการจัดการกับศัตรูทั่วทุกทิศและทั้งสองคนก็เดินทางเพื่อไปหายาสต่อไปโดยที่ไม่รู้ว่าในตอนนี้พวกเขากำลังตกที่นั่งลำบากเพราะถูกหมายหัวจากพวกผู้มีอิทธิพลซะแล้วและในตอนนี้ตัวของแดงก็จะย้อนมา14เดือนก่อนที่เหตุการณ์บุคลินจะเสียชีวิตยาที่กำลังอยู่ในช่วงบำบัดอาการ PTSD ก็กำลังรวบรวมความกล้าอย่างหนักเพื่อตัดสินใจเผชิญหน้ากับพวกไดโนเสาร์โดยการไปแตะพวกมันแต่อาการของเธอเนี่ยก็กำเริบขึ้นเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเหตุการณ์เฉียดตายกับพวกไดโนเสาร์ที่ผ่านมาในภาคที่แล้วหลายตัวแต่สุดท้ายด้วยความช่วยเหลือจากบุคลินก็ทำให้ยานผ่านมันไปได้ใช่มันไม่ใช่เรื่องยากเลยก็กูเป็นสัตว์กินพืชนี่เนาะซึ่งบุคลินในตอนนั้นก็แปลกใจมากที่ยานชวนเธอมาแทนที่จะเป็นแซมมี่เพราะยังไงพวกเราก็คงจะรู้กันอยู่แล้วว่าทั้งสองคนนี้ไม่ค่อยถูกกันนะครับซึ่งยานก็บอกตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมว่าแซมมี่เนี่ยชอบทำกับเธอเหมือนกับว่าเป็นสาวแง่เพราะอยู่ด้วยแล้วเลยทำให้ยานเนี่ยรู้สึกอึดอัดครับเธอจึงคิดว่าจะยอมระบายมันให้กับเพื่อนที่ไม่ค่อยเจอหน้าจะดีกว่าและหลังจากนั้นก็เป็นเวลาในช่วงปัจจุบันในตอนนี้ยานอยู่ที่รัฐไวโอมิงและสถานที่เธออยู่เนี่ยก็คือเกาะที่แยกตัวออกไปเป็นที่พักอาศัยสำหรับผู้ที่หวาดกลัวไดโนเสาร์โดยเฉพาะที่นี่มีคนเหมือนยานมากมายอาศัยอยู่ด้วยพวกเขาหวังว่า
าจะไม่ถูกรบกวนจากไดโนเสาร์ทุกสายพันธุ์โดยในตอนนั้นแซมมี่ก็พยายามโทรหาอยู่ตลอดเวลาซึ่งสาเหตุที่เธอไม่ได้รับสายแซมมี่ก็เพราะว่ากำลังยุ่งอยู่กับโปรเจกต์ส่วนตัวครับโดยกว่าที่เธอจะรับสายทั้งสองคนก็เกือบจะทะเลาะกันทำไม่ใช่เพราะว่าในตอนนั้นไอ้เจ้าเบนเนี่ยมันได้เปิดเพลงเสียงดังรบกวนเบี่ยงเบนความสนใจของแซมมี่ไปซะก่อนนี่มึงไม่มีมารยาทเลยหรือไงวะเนี่ยฉันกำลังคุยโทรศัพท์อยู่นะเว้ยเบนเลยตะโกนบอกกับยาร์ดที่อยู่ในสายว่าในตอนนี้พวกเรากำลังจะถึงไวโอมิงแล้วแซมมี่ก็เลยหยอดไปก็ไปอยู่ที่บ้านช้าก็เพราะว่าติดปัญหานิดหน่อยซึ่งปัญหาที่ว่าเนี่ยก็คือไอทีพวกเขาแวะช่วยไดโนเสาร์แล้วแหละครับพอวางสายกันไปยันก็ทำหน้าแบบรู้สึกว่าจะมีเรื่องซวยมาเยือนเพราะคติพจน์ที่ยังตามพวกเขาทั้งหมดอยู่นั่นก็คือไปที่ไหนบรรลัยที่นั่นเป็นอัตลักษณ์ที่สลัดไม่หายสักทีไม่นานนักแซมมี่และเบนก็ขับรถมาถึงจุดที่เชื่อมเกาะออกไปด้านนอกซึ่งมันมีประตูเหล็กขนาดใหญ่คอยปิดกั้นเอาไว้กันไดโนเสาร์ทีแรกพวกเขาคิดว่ามันเวอร์วังไปนะแต่จากสถานการณ์โลกภายนอกที่พวกไดโนเสาร์เนี่ยได้บุกรุกเข้ามาอย่างบ้านเมืองเบนก็ให้ความเห็นว่าถ้าเป็นฉันจะสร้างประตูที่หนากว่านี้อีกทันใดนั้นประตูบานยักษ์ก็เปิดออกพร้อมกับข้อความยินดีต้อนรับสู่เขตปลอดไดโนเสาร์สถานที่ซึ่งปลอดภัยจากคมเขี้ยวและกรงเล็บมั้งนะซึ่งในระหว่างทางขับเข้าไปเนี่ยแซมมี่ก็แอบหวั่นๆในใจว่ายาร์ดจะรับเรื่องราวที่พวกเขาเจอมาไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องที่ว่าบุ๊คลินเนี่ยถูกสั่งฆ่าจะให้พูดยังไงล่ะเธอเพิ่งหายจากอาการ PTSD ถ้าไปเจอเรื่องนี้เข้าอีกยาร์ดคงจะเป็นโรคประสาทแน่นอนไม่นานนักแซมมี่และเบนก็ขับรถมาถึงโซนบำบัดที่ซึ่งยาร์ดได้รอพวกเขาอยู่เมื่อแซมมี่มาถึงก็โผล่เข้าไปก่อนและจุบุ๊บเพราะทั้งสองคนเนี่ยไม่เจอกันเกือบปีละส่วนเบนก็สวัสดีเพื่อนสาวที่ไม่เจอกันมานานมากเขาโผล่เข้าไปก่อนยัดและก็ได้รับคำชมเหมือนเดิมไม่เจอกันตั้งนานตัวเป็นควายเนี่ยกูเห็นชมกูอย่างทุกคนจนกูเริ่มคิดแล้วว่านี่เป็นคำชมหรือคำด่ายัดก็ก็หยอกก่อนจะมีโปรเจกต์ที่จะเสนอทั้งสองคนว่ามันเจ๋งแค่ไหนมันเป็นสิ่งที่เธอทำขึ้นเพื่อบำบัดโรคกลัวไดโนเสาร์ให้กับตัวเองและคนอื่นๆที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้แต่แซมก็ไม่อยากดูโครงการอะไรของยาร์ดมีหน้าเลยครับเพราะว่าที่ทั้งสองคนมาที่นี่เนี่ยก็เพราะจะพายาร์ดหนีออกไปแต่จะหนีทำไมเพราะที่นี่ปลอดภัยอยู่แล้วแซมมี่ก็บอกว่าไม่เธอกำลังเข้าใจผิดไม่ว่าใครก็ไม่ปลอดภัยนั่นรวมถึงเธอด้วยแซมมี่ก็ตรงเข้าไปและบอกความจริงทุกอย่างเกี่ยวกับพวกผู้คนอันตรายที่กำลังตามล่าเราเด็กที่มาจากนูบาทุกคนและแน่นอนครับยาร์ดเนี่ยก็มีความรู้สึกเหมือนกับเกนจินั่นก็คือโม้ปะเนี่ยเรื่องจริงเหรอไม่ฉันไม่เชื่อไม่มีที่ไหนปลอดภัยแล้วนอกจากที่นี่มันถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันไดโนเสาร์และยาร์ดก็พาทั้งสองคนไปชมโปรเจกต์ที่เธออุตส่าห์สร้างสรรค์มันขึ้นมากับมือโดยในระหว่างทางเนี่ยเธอก็บอกถึงระบบความปลอดภัยบนเกาะแห่งนี้ปกป้องผู้คนได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นทางระบบจับความร้อนระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวหรือระบบขับไล่กิ้งก่าบินได้จากคลื่นความถี่และสุดท้ายก็คือศาลาจันจังฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันคือศาลาโชว์โฮโลแกรมที่จะเล่นรูปแบบไดโนเสาร์ตามที่ยาร์ดได้โปรแกรมไว้ครับนอกจากภาพจะสวยสมจริงแล้วมันยังมีเสียงสเตอริโอที่บันทึกไว้รอบด้านจนทำให้ทั้งแซมมี่และเจ้าเบนเนี่ยถึงกับล้มตูดแหกกรีดร้องกันเป็นแถวเลยทีเดียวหอยแทบบุดไปกองกับพื้นเป็นไงล่ะพวกเธอทั้งสองคนถึงกับล้มหอยแหกกันเลยทีเดียวโดยมีแต่เบนนะครับที่ชื่นชมกับผลงานสุดมาสเตอร์พีซนี้มันสยองจนขี้ฉันแทบหยอดเลยแหละว่ามึงแม่ทำได้ไงวะเนี่ยยาร์ดซึ่งเธอก็ใช้ความพยายามอย่างมากกว่าจะทำได้ขนาดนี้อาการกลัวไดโนเสาร์ของเธอก็หายไปปิบทิ้งแล้วครับแต่คนที่ไม่พอใจเนี่ยกลับเป็นแซมมี่พอห่วงยาร์ดที่ทำโปรเจกต์อันตรายจำไม่ได้แล้วว่าเธอเป็นโรคกลัวไดโนเสาร์ถ้าเกิดเธอยังทำมันต่อไปแล้วอาการหนักขึ้นใครจะรับผิดชอบเบนเนี่ยก็เห็นว่าเพื่อนคงหายจากอาการนั้นแล้วล่ะก็เลยยอมบอกว่าแท้จริงแล้วตอนนี้เรากำลังถูกพวกไดโนเสาร์ล่าและการตายของบุ๊คลินก็ไม่ใช่อุบัติเหตุเพราะเธอถูกสั่งฆ่าเลยทำให้ยาร์ดเนี่ยตกใจมากครับแต่แทนที่เธอจะกลัวจนหน้าถอดสีเธอกลับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกแซมมี่มองว่าเป็นนางป๊อตทั้งที่เรื่องมันสำคัญขนาดนี้แต่แซมมี่ก็เลือกที่จะปิดบังทั้งสองเนี่ยก็เลยทะเลาะกันใหญ่ครับเพราะสาเหตุที่แซมมี่ทำอย่างนั้นก็เพราะต้องการปกป้องยาร์ดนั่นเองแต่ยาร์ดก็คือยาร์ดเธอไม่ต้องการให้ใครมาปกป้องถึงแม้เธอจะมีช่วงเวลาที่อ่อนแอบ้างแต่เราก็คงจะรู้กันดีว่าในหลายภาคที่ผ่านมาเนี่ยใครเป็นเดอะแบ็คเบนที่แบบรับไม่ได้ที่สองสาวนั้นทะเลาะกันจึงไปเปิดเครื่องโฮโลแกรมเป็นเสียงไดโนเสาร์เพื่อให้ทั้งสองคนเนี่ยเลิกตะวาดใส่กันได้แล้วตอนที่พวกเราจะต้องสามัคคีกันสิก็ทำให้พวกเขาเนี่ยเงียบลงครับแต่ยาร์ดก็พูดขอโทษและบอกว่าพวกเรามีเรื่องใหญ่ที่ต้องรับมือแต่แซมมี่ที่อารมณ์ขึ้นแล้วไม่ยอมลงครับก็ขอตัวไประบายอารมณ์สักหน่อยจะดีกว่าในคราวนี้เนี่ยก็เลยเหลือเพียงแค่ไอ้เจ้าเบนและยาร์ดมีหน้าเท่านั้น
เฮ้ยฉันละปวดกระบาลกับนางดีจริงๆและเธอก็มานอนสงบสติอารมณ์ในแบบที่เคยฝึกมานั่นคือการหายใจเข้าลึกๆและค่อยๆหายใจออกเธอได้รับคำชมจากเบนที่ยาดมักจะรู้วิธีรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวอีกหน่อยแซมก็ใจเย็นลงและเธอทั้งสองคนเนี่ยก็จะกลับมาดีกันอีกไม่ต้องห่วงหรอกแต่ในขณะที่สถานการณ์กำลังอบอวลไปด้วยความสบายเบื่อนี่นะครับจู่ๆก็มีเสียงเดินเสาร้องมาโคตรดังเบนเนี่ยก็แบบเอ๊ะนี่เป็นหนึ่งในระบบเตือนภัยหรือเปล่ายาดก็บอกไม่ใช่แล้วกลับกลายเป็นว่าตอนนี้มีไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดกลางได้บุกเข้ามาไล่หำผู้คนที่พักอาศัยอยู่ในสวนสาธารณะชื่อของมันก็คือ Beagle Spinex ไดโนเสาร์แห่งยุคครีเทเชียสที่ชอบหากินอยู่ใกล้กับแม่น้ำสถานที่แห่งนี้จึงเหมาะเจาะเป็นอย่างมากที่มันจะออกล่าเหยื่อได้โดยไม่ต้องกลัวท้องทะเลที่อยู่ข้างๆยาดได้เปิดเครื่องใช้โฮโลแกรมให้เจ้าทีเล็กท่วงเวลาไว้ก่อนจะรีบวิ่งหนีไปขึ้นรถของเบนพร้อมกับพยายามช่วยเหลือตะลุงคนหนึ่งแต่มันก็สายไปแล้วเมื่อแกเนี่ยถูกลากไปขย่ำจนไส้แตกเลือดสาดกระเซ็นต่อหน้าต่อตายาสมิน่าแต่เธอก็ยังอุตส่าห์ควบคุมสติไม่ให้ความกลัวเนี่ยควบคุมเธอได้เธอรีบโทรหาแซมมี่และบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างมันพังเละไม่เป็นท่าก่อนจะมาพบกับแซมที่กำลังเดินบนบนแต่แล้วเธอก็ต้องเบิกตาโผล่งเมื่อมีเดอร์เซากำลังไล่รถของเบนมาและในขณะที่เขากำลังชะลอรถเพื่อรับแซมมี่นั้นก็เปิดโอกาสให้เจ้าเบเกอร์สไปเน็กใช้ตัวของมันพุ่งมากระแทกรถจนหมุนติวในตอนนั้นแซมมี่ตะหวาดกลัวว่าจะถูกมันงาบเอาแต่ก็ทนเห็นไม่ได้ที่รถของเพื่อนจะถูกมันชนไปหงายไปซ้ายทีขวาทีสุดท้ายแล้วยาดได้รีบเปิดประตูรถออกมาและบอกให้แซมมี่รีบวิ่งขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็เลยทำให้เธอเนี่ยมีความกล้าขึ้นมาบ้างเมื่อเห็นว่าเพื่อนๆปลอดภัยแล้วเจ้าเบนก็งัดทักษะการขับรถขั้นเทพมาดิฟโชว์สาวๆไปหนึ่งรอบก่อนจะบอกให้จับแน่นๆกันนะน้องนะเพราะตอนนี้ถึงเวลาซิ่งจนไส้ยาแดงแผ่น888เสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มทิ้งเจ้าแบ็คเกอร์สไปเน็กแทบไม่เห็นฝุ่นแต่ทว่าคราวนี้ได้มีเรื่องใหญ่กว่าอยู่ตรงหน้านั่นก็คือแบ็คเกอร์สไปเน็กอีกตัวที่ยืนตะงานแบบไม่เกรงกลัวรถชนซึ่งตัวของมันเนี่ยก็จัดการพังป้ายที่บอกว่าเป็นเขตปลอดไดโนเสาร์จนพังแล้วรีบพุ่งกระโจนใส่เหยื่ออย่างดุร้ายส่วนทางด้านหลังของพวกเขาเจ้าแบ็คเกอร์ตัวเดิมเนี่ยก็ค่อยๆคืบคลานเข้ามาเรื่อยๆเหตุการณ์ทั้งหมดก็ได้สร้างแต่ความงุนงงให้กับยาสมิน่าว่าใครกันแน่ที่เปิดประตูไดโนเสาร์ก็ไม่มีทางที่จะจัดการเรื่องนี้เองได้แต่แล้วในสถานการณ์ที่ขับขันก็ได้มีรถบรรทุกของหน่วย DPW เข้ามาจัดการและควบคุมสถานการณ์นี้พวกเขาถือปืนยาสลบและเล็งไปที่ไดโนเสาร์แต่กลับยิงมาที่ล้อรถของเบนซะงั้นยานก็แบบนี้ท่าจะไม่ดีแล้วเพื่อนเบนก็พยายามที่จะขับรถหนีนะครับแต่ก็ถูกไอ้เจ้าแบ็คเกอร์ตัวเดิมพุ่งเข้ามาใช้ตัวของมันกระแทกรถจนทั้งตัวของมันและรถของเบนได้ล่วงลงสู่ท้องทะเลไปพร้อมๆกันแต่เหตุการณ์ที่น่าซิ้วน่าขวานขนาดนั้นมันก็ทำให้เราเด็กวัยรุ่นสุดกาวเนี่ยสลบไปแป๊บนึงครับยาสเป็นคนแรงที่ฟื้นขึ้นมาเธอก็สะดุ้งโหยงเมื่อมีน้ำเริ่มไหลเข้ามาในรถแล้วเธอจึงรีบปลุกเพื่อนเพื่อที่จะได้หาทางออกจากรถคันนี้กันแต่มันคงจะไม่ง่ายนักเพราะไอ้เจ้าไดโนเสาร์แบกเกอร์มันก็พยายามตะกี้ตะกายที่จะขึ้นไปหายใจบนผิวน้ำเช่นกันจึงทำให้ตัวของมันเนี่ยมากระแทกรถและลากรถให้จมลงไปลึกกว่าเดิมแซมมี่นะครับก็กรีดร้องเหมือนกับว่ากูจะตายวันนี้ละเว้ยสติสตังเธอก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพยายามจะปลดเข็มขัดนิรภัยแต่มันก็ไม่ออกจนยัดมีหน้าต้องรีบเข้ามาช่วยและค่อยๆปลดเข็มขัดออกอย่างอ่อนโยนพร้อมกับพูดกับแซมมี่เพื่อให้กำลังใจเธอว่าเธอไม่ต้องกลัวไปยังไงพวกเราก็จะรอดอยู่แล้วเชื่อฉันสิเพราะพวกเราอ่ะเป็นนางเอกของเรื่องนี้เว้ยแต่พอพูดจบไอ้เจ้าไดโนเสาร์ตัวโหดมันก็ไม่ยอมครับส่วนกูเป็นตัวร้ายสินะมันก็พยายามตะเกียกตะกายกระแทกรถจนกระจกหน้าถึงกับเหลาและน้ำก็ไหลรั่วเข้ามาเบนก็เลยรีบพยายามอุดมันไว้พอถ้าหากปล่อยให้กระจกแตกโค้แล้วก็พวกเราคงกระจบกันนั้นที่ตอน7นี้แน่นอนโชคดีที่ในตอนนั้นเบนเขาได้ใช้ไอเทมอันทรงพลังที่เรียกว่าเทปกาวมาแปะรอยรั่วเอาไว้ช่วยชีวิตคนอื่นๆได้อยู่ประมาณ3วิรอยรั่วเนี่ยมันก็พุ่งเข้ามาหนักกว่าเดิมอีกไอ้ยะซวยหนักละข่าวนี้พอที่แย่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือประตูหลังรถของไอ้เจ้าเบนมันก็เก็บน้ำไม่อยู่นะครับยาสมิน่ากับแซมมี่จึงได้ช่วยกันอย่างสุดกำลังเพื่อปิดประตูกั้นน้ำไว้ก่อนจะรีบไปทุบประตูรถเพื่อให้มันเปิดออกแต่ว่ามันก็ไม่ขยับเลยแซมมี่เนี่ยก็โผล่เข้าไปกอดยาสและคิดว่าวันนี้คงเป็นวันตายของพวกเราแล้วล่ะซึ่งไอ้เจ้าไดโนเสาร์แบ็คเกิลที่อยู่ข้างนอกก็คงจะคิดเหมือนกันนะครับเพราะตัวของมันเองก็ได้ใช้เรี่ยวแรงเฮือกสุดท้ายของมันพยุงตัวเองขึ้นไปจนเท้าเนี่ยไปถีบเอารถของไอ้เจ้าเบนลอยไปกระแทกกับเสาเข็มของสะพานจนทำให้ประตูมันเกิดชำรุดและเปิดให้พวกวัยรุ่นได้ว่ายหนีออกไปแบบงงๆกว่าจะพากันว่ายขึ้นมาให้พ้นผืนน้ำเนี่ยก็เรียกได้ว่าหอบแฮกๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะแซมมี่ที่ดีใจมากไม่คิดว่า
าร์ตจะใจเย็นได้ขนาดนั้นทั้งที่สถานการณ์มันอันตรายถึงชีวิตแต่ยักษ์ก็บอกว่าเป็นเพราะแซมมี่เนี่ยต้องการความช่วยเหลือและพวกเรามีกันและกันจึงทำให้สามารถที่จะผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายนี้ได้และทั้งสองคนนี้ก็จะบุ กันอีกรอบเอาจริงดิวะนี่สองคนนี้มันจูบกันบ่อยมากกว่าหนังปกติแล้วเนี่ยแต่ในขณะที่พวกเขากำลังดีใจเพราะรอดมาได้เนี่ยทั้งหมดก็ได้ยินเสียงโวกเวกโวยวายที่ดังมาจากด้านบนซึ่งมันก็คือไอ้พวกคนในหน่วย DPW ที่กำลังต้อนไอ้เจ้าไดโนเสาร์อย่างแบ็คเกิลสไปเน็กให้ขึ้นไปอยู่บนกรงเพื่อที่พวกเขาจะได้ขนย้ายมันออกไปจากบริเวณนี้จะพูดยังไงดีล่ะก็เสร็จงานแล้วเนี่ยนะเบนและทั้งสองสาวที่ซุ่มดูเหตุการณ์นี้อยู่ต่างก็ได้ไอเดียขึ้นมาเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าใครกันแน่เป็นคนสั่งให้พวกนี้มาเก็บเราเขาเนี่ยและอยากจะตามพวกมันไปโดยการขึ้นไปรอบนรถขนไดโนเสาร์ของพวก DPW ครับว่าแล้วในขณะที่คนพวกนั้นกำลังยุ่งอยู่กับเจ้าไดโนเสาร์ไอพวกวัยรุ่นสุดเก่าก็พากันแวบเข้าไปใต้ท้องรถในขณะที่พวกเจ้าหน้าที่ก็เริ่มต้อนเจ้าแบ็คเกิลสไปเน็กให้ขึ้นบนรถได้สำเร็จและพวกเขาก็ขับรถออกจากที่นี่เพื่อเอาไดโนเสาร์กลับไปคืนโดยที่ไม่รู้ว่าพวกวัยรุ่นเก่าเนี่ยได้แอบติดตามไปด้วยเอาละเมื่อจบเส้นเรื่องของทางฝั่งเจ้าเบนยัสมิน่าและแซมมี่ตอนนี้เราก็จะกลับมาหาดาเลสกับเกนจิที่ครั้งล่าสุดพวกเขาได้หนีการตามล่าจากพวกอัลทูซีรับเตอร์สุดโหดทั้งสองคนนะครับได้รับการช่วยเหลือจากชายลึกลับได้ขับเพ่นหนีกันมาได้นานโขแล้วเจ้าเกนจิก็ยังไม่หายช็อกจากการที่เพิ่งเสียคุณพ่อไปภาพที่โหดหลายพวกนั้นมันยังคงติดตาเขาอยู่จนเกนจิเนี่ยมีอาการคลื่นไส้อาเจียนบอกให้คนขับรถจอดซะพอตอนนี้เขารู้สึกไม่ดีเป็นอย่างมากดาเลสก็ขอร้องให้คนขับจอดรถสักหน่อยเพราะเขาเป็นห่วงเพื่อนแต่ดาเลสเองก็สงสัยว่าชายคนนี้เหมือนจะเคยเจอหน้ากันมาก่อนจนสุดท้ายแล้วชายคนนั้นก็ยอมจอดรถและเกนจิก็รีบวิ่งพรวดออกไปคุกเข่านั่งร้องไห้อยู่เพียงคนเดียวถึงแม้ว่าเขาจะเกลียดพ่อของตัวเองขนาดไหนแต่ความรักระหว่างพ่อกับลูกนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะตัดขาดได้เจ้าคนขับรถเนี่ยก็บอกว่าไอ้หมอนั่นมันเป็นบ้าอะไรของมันน่ะดาเลสเลยอธิบายว่าคนที่โดนแรปเตอร์กินไปคือพ่อของเขาก็ทำให้ชายขับรถพูดไม่ออกดาเลสที่ตรงก็ไปปลอบเพื่อนที่เอาแต่พูดว่าเขาตายแล้ว ก็ไม่รู้ว่าจะปลอบโยนยังไงได้แต่พูดว่าฉันเข้าใจความรู้สึกของนายและเมื่อเกนจิร้องไห้เสียใจจนพอแล้วเขาก็รวบรวมสติให้กลับมาเป็นชายที่เข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งและชายแปลกหน้าคนนั้นก็บอกว่าเราควรจะออกจากที่นี่ซะเพราะหนังผู้หญิงผมบ๊อบแสนประหลาดนั่นอาจจะกลับมาพร้อมกับแรปเตอร์ของมันอีกก็ได้แต่พอเขาเดินมาที่แสงไฟดาเลสก็เห็นหน้าหมอนี่ชัดๆก็เลยจำได้ครับเดี๋ยวนะคุณมาจากหน่วย DPW ผมจำคุณได้ในคืนนั้นคุณอยู่กับบุ๊คลีในคืนที่เธอตายพอพูดจบเนี่ยไอ้เจ้าเกนจิก็ดวงตาลุกโผล่โกรธเป็นฟืนเป็นไฟตรงเข้าไปเล่นงานชายแปลกหน้าได้พูดพลางบังคับเมื่อเขาบอกเรื่องราวทั้งหมดมานายรู้เรื่องอะไรบ้างเขาก็ยอมอธิบายด้วยความกลัวครับเขาจะเริ่มต้นด้วยการแนะนำว่าตัวเองชื่อมาเทโอและในคืนนั้นทุกคนอาจจะคิดว่าเจ้าไดโนเสาร์อย่างอลอสลัดได้ขมือบหญิงสาวคนหนึ่งไปจนข่าวหน้าหนึ่งบอกว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเจ้าอลอสลัดมันถูกส่งไปไว้ตรงนั้นเพื่อรอเด็กคนนั้นต่างหากซึ่งฝีมือเนี่ยก็คือฉันเองเขาสัญญาว่าจะเล่าทุกอย่างจนจบหากทั้งสองคนเนี่ยยอมขึ้นรถหนีไปด้วยกันเพื่อยิ่งอยู่ข้างนอกนานเราก็จะยิ่งถูกล่าได้ง่ายดาเลสกับเกนจิก็ยอมทำตามแต่โดยดีเพราะยังไงซะก็ถือว่าชายคนนี้ได้ช่วยชีวิตพวกเขาทั้งสองคนไว้และเมื่อทุกคนอยู่บนรถมาเทโอก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนวันที่บุ๊คลินได้เสียชีวิตลงด้วยในตอนนั้นเขายังคงทำงานเป็นคนส่งไดโนเสาร์ให้กับหน่วย DPW มันเป็นงานง่ายๆด้วยการส่งพวกไดโนจากจุด A ไปจุด B และทุกอย่างก็เป็นปกติจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีเบอร์แปลกๆที่โทรมาจากหน่วย DPW นี่แหละได้จ้างเขาให้ทำ OT ด้วยการให้ไปส่งพวกไดโนเสาร์ยังจุดหมายอีกที่หนึ่งในตอนนั้นเขาก็คิดไว้แล้วล่ะว่ามันเป็นงานที่ผิดกฎหมายแต่ด้วยความที่ในตอนนั้นเขาต้องการใช้เงินในการส่งลูกสาวเข้าเรียนมาเทโอก็เลยไม่มีทางเลือกนอกจากจะรับงานนี้พอดูไปแล้วมันก็ไม่ต่างจากงานเดิมที่เขาทำยิ่งรับงานและทำไปก็ยิ่งได้เงินดีและแล้วคืนนึงก็เกิดปัญหาเข้าเมื่อจุดนัดหมายที่เขาถูกส่งไปนัดนั้นไม่มีรถมารอรับไดโนเสาร์เหมือนอย่างเคยแถมประตูหลังรถบรรทุกยังถูกปลดออกอีกด้วยทำให้ตัวของมาเทโอเนี่ยเริ่มคิดแล้วว่าเขากำลังถูกจัดฉากเพื่อมาปล่อยไดโนเสาร์ให้อยู่ที่นี่ซึ่งสายพันธุ์ของมันในวันนั้นก็คือเจ้าอลอสลัดตาบอดนั่นเองมาเทโอเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้วิธีรับมือกับไดโนเสาร์มาก่อนเขาจึงทำได้เพียงแค่แอบซ่อนอยู่ในพุ่มหญ้าเงียบๆในขณะที่เจ้าไดโนเสาร์กินเนื้อก็พยายามสาดส่องหาเหยื่อจนไปเจอเขากับเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งมันเนี่ยก็ไล่เขมือบเธอเหมือนกับที่เป็นข่าวนั่นแหละครับตัวของมาเทโอทำอะไรไม่ถูกเลยเขาเอาแต่กลัวอยู่แบบนั้นพร้อมกับฟังเสียงกรีดร้องอย่างทรมานของเด็กสาวที่ถูกเจ้าไดโนเสาร์ขย้ำแบบเป็นๆ
จนเมื่อทุกอย่างเงียบสงบลงแล้วมาเทโอก็รวบรวมความกล้าเดินเข้าไปยังที่เกิดเหตุและพบเขากับโทรศัพท์ของผู้ขอลายคนนั้นเขาก็เลยเก็บไว้และพวก DPW ก็มาถึงรวมทางดาเลียสด้วยทุกคนที่มาถึงที่เกิดเหตุต่างก็ช็อกตาตั้งเพราะคราบเลือดที่สาดกระเซ็นไปทั่วก็แทบจะไม่ต้องบอกเรื่องราวอะไรมากหน่วย DPW ได้ออกล่าเจ้าอลอสรัสในทันทีส่วนดาเลียสก็ตัดสินใจลาออกจาก DPW ตั้งแต่นั้นก็เพื่อตามล่าเจ้าอลอสรัสตัวนี้เช่นกันในเมื่อจบเรื่องราวในวันนั้นมาเทโอก็รู้สึกถึงความผิดบาปที่อยู่ในใจเขาแถมลูกสาวก็ยังเป็นแฟนตัวยงของกลุ่มเด็กน้อยแคมโจจากอิสรานูบาเขาเลยตัดสินใจลาออกจากหน่วย DPW และขอร้องให้ลูกสาวหาข้อมูลของพวกนายและเขาจะได้มาบอกความจริงข้อนี้ด้วยตัวเขาเองแถมมาเทโอยังได้มอบโทรศัพท์ของบุกลินคืนให้เกนจิก็พยายามที่จะใส่รหัสเข้าไปดูข้อมูลในเครื่องของเธอแต่พาสเวิร์ดของเขานั้นก็ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปแล้วผิดกับดาเลียสที่ดันรู้รหัสเข้าเครื่องของบุกลินเฉยเลยนี่มันอะไรกันวะเนี่ยสาเหตุที่ดาเลียสต้องทำอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่าโทรศัพท์ของบุกลินนั้นมีสายโทรเข้าจากดาเลียสอยู่หลายร้อยสายครับเขาจึงรีบลบฐานนี้ทิ้งทั้งหมดและมอบมันคืนให้กับเกนจิก่อนที่ทั้งสองคนจะค้นพบว่าบุกลินแอบมีบ้านอย่างลับๆอยู่แถวนี้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นทางดาเลียสและเกนจิจึงขอร้องให้มาเทโอไปส่งพวกเขาอย่างที่นั่นซึ่งมีสภาพเป็นตึกร้างเก่าๆเมื่อหมดธุระแล้วมาเทโอก็ขอตัวเพราะเขาเนี่ยยังไม่อยากตายในคืนนี้ดาเลียสกับเกนจิก็ขอบคุณเขาด้วยความสุภาพและพากันไปหาคำตอบว่าบุกลินนั้นแอบซ่อนอะไรอยู่กันแน่เรื่องพวกนี้มันยังไงกันทำไมถึงมีอพาร์ตเมนต์ลับของบุกลินได้เธอปิดบังอะไรพวกเราอยู่กันเมื่อทั้งสองคนทำการค้นอพาร์ตเมนต์ของบุคลินดาเลียสก็ไปพบกับปริศนาบางอย่างที่กล่าวถึงอดีตหัวหน้าของเขาที่มีชื่อว่าดัลเล่อัมเบล่าในรายชื่อที่มีการส่งลิสต์ไดโนเสาร์อย่างผิดกฎหมายแถมเกนจิเองก็ไปเจอกับเรื่องราวสุดช็อกพอที่ตู้เสื้อผ้าของเธอมันเต็มไปด้วยเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์จะเป็นไปได้ยังไงที่บุคลินมีเงินมากขนาดนี้นอกจากว่าเธอจะทำธุรกิจผิดกฎหมายและเหตุช็อกที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือเงินจำนวนทั้งหมดนี้นะครับถูกสั่งจ่ายจากดันเนียคอนพ่อของเกนจินั่นเองแถมดาเลียสก็ยังเจอเขากับเว็บไซต์ดาร์กจูราสสิกที่ระบุถึงพิกัดของไดโนเสาร์ไปทั่วอเมริกาบุคลินทำอะไรกับไดโนเสาร์พวกนี้เกนจิเนี่ยก็ฟันธงว่าเธอจะต้องแอบทำงานกับพ่อฉันอย่างลับๆเพื่อขนไดโนเสาร์พวกนี้ไปสร้างอาณาจักรของเขาเขาเคยพูดว่าฉันไปสืบทอดฉันว่ามันใช่แน่แต่ดาเลียสที่ยังไม่อยากสรุปอะไรมากก็ต้องการหลักฐานมากกว่านี้ครับเกนจิเลยเสนอว่าถ้าเราอยากรู้เรื่องของบุคลินว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่ก็ต้องตามจากรายชื่อคนที่ซื้อไดโนเสาร์ซึ่งมันก็คือจุดส่งมอบทั่วอเมริกานี่เองเกนจิจึงชวนดาเลียซิ่งมอเตอร์ไซค์ไปยังจุดต่างๆที่ถูกระบุไว้ในแผนที่หลังจากการบุกตะลุยค้นห้องของบุคลินจนทุกซอกทุกมุมแล้วเนี่ยทางดาเลียและเกนจิก็ออกเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์ข้ามวันข้ามคืนจนมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งพวกเขาคาดว่าน่าจะเป็นสถานที่นัดเจอในการส่งพวกไดโนเสาร์แต่ว่าเวลานัดเนี่ยมันเดินเป็นช่วงเที่ยงคืนพวกเขามาก่อนเวลาตั้งหลายชั่วโมงแถมสถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่โล่งหากจะสืบเรื่องนี้ให้เนียนก็ต้องหาอะไรคลางตัวกันสักหน่อยและไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายเพราะแถวๆนั้นมันได้มีกระต๊อบผุๆพังๆที่ดูแล้วน่ากลัวเหมือนจะมีผีอาศัยอยู่ด้วยแต่ว่ามากันสองคนคงไม่โดนหลอกหรอกทั้งดาเลียสและเกนจิที่อยู่ในบ้านหลังแคบๆก็ไม่รู้จะพูดอะไรกันเลยครับผู้ชายสองคนอยู่ด้วยกันจะให้พูดอะไรวะเนี่ยเจ้าเกนจิเนี่ยก็เลยพาดาเลียสเข้าเรื่องในทันทีด้วยการปรึกษาว่าดาเลียสคิดเห็นยังไงกับความลับที่บุคลินได้ปกปิดไว้มากมายแต่ดาเลียสเองก็ไม่ได้รู้อะไรมากกว่าเกนจิครับเขาบอกแค่ว่าเดี๋ยวเราร่วมมือกันเพื่อเปิดโปงความลับที่บุคลินนั้นปิดบังเอาไว้เจ้าเกนจิก็เห็นด้วยเริ่มจากโทรศัพท์ของเธอก่อนก็แล้วกันได้ยินอย่างนั้นดาเลียสก็หน้าเบ้อเลยฉันว่าไม่ดีมั้งเพราะการแอบดูโทรศัพท์ของเธอเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากการละเมิดสิทธิส่วนตัวแต่ที่จริงแล้วดาเลียสมันแอบซ่อนข้อความสายโทรเข้าในวอยซ์เมลที่มีอยู่ในโทรศัพท์ของบุคลินเป็นร้อยๆเขาไม่อยากให้เกนจิเห็นครับเพราะเดี๋ยวความลับระหว่างเขากับบุคลินเนี่ยจะแตกดาเลียสเลยเลือกที่จะอ้างไปต่างๆนานาจนเจ้าเกนจิเนี่ยเริ่มจะจับใจได้ว่านายแอบซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าเอาโทรศัพท์มันได้นะดาเลียสก็ยอมให้ดูแต่ว่ามันเป็นส่วนของวิดีโอที่บุคลินได้ถ่ายเอาไว้ในสมัยที่ยังคบกับเกนจิฉันว่ามันไม่น่าจะใช่คลิปอันนี้ซึ่งในวิดีโอเนี่ยทั้งสองคนก็กำลังไปปิกนิกและมีฉากหวานแหววกันมากมายจนดาเลียสถึงกับรับไม่ได้และบอกว่าเลิกดูเธอหน้าไอ้เจ้าเกนจิก็แบบหยุดก็ได้วะฉันก็อายเป็นเหมือนกันนะเว้ยแต่ว่ายังมีอีกส่วนที่เขาอยากจะรู้นั่นก็คือพวกกล่องข้อความหรือ voicemail ฉันสังเกตเห็นว่ามีคนส่งข้อความมาหาเธอมากเลยไปตรวจดูซะหน่อยจะดีกว่าแต่ดาเลียสก็ไม่เอาครับน่าจะไม่สนใจทำไมสมัยนี้เนี่ยมีแต่แก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาฉันว่ามันไร้สาระมากเลยแหละแต่ยิ่งดาเลียสคอยปฏิเสธแบบอ้อมโล
กมันก็ยิ่งทำให้เกนจิเนี่ยสงสัยมากขึ้นไปอีกตกลงแล้วนายมีความลับอะไรปิดบังฉันอยู่กันแน่นาเดียดก็แบบจะบ้าเหรอฉันไม่มีอะไรมีพิรุธสักอย่างนึงไม่มีเลยแหละเจ้าเกนจิก็แบบมึงนี่โกหกไม่เก่งแม้แต่สมัยไหนละเอาโทรศัพท์ไปนี่เจ้าดาเลียสเนี่ยก็ไม่ยอมครับเอาคืนมาแล้วเว้ยเกนจิเนี่ยก็งงเลยครับมึงเป็นบ้าอะไรเนี่ยเจ้าดาเลียสก็ไม่ยอมแพ้ก็โดดขึ้นไปขี่คอเกนจิพยายามที่จะแย่งโทรศัพท์มาให้ได้ก่อนจะเริ่มลงไม้ลงมือต่อยตีกันกว่าดาเลียสจะได้สติเนี่ยเขาก็พบว่าตัวเองได้ทำร้ายเพื่อนซะแล้วในท้ายที่สุดดาเลียสก็ยอมบอกความจริงให้กับเกนจิได้รู้ผ่าน voice mail ที่เขาคอยส่งให้กับบุ๊คลินอยู่เสมอหลายข้อความได้เล่าถึงความทรงจำของทั้งสองคนที่ได้อาศัยอยู่ด้วยกันในที่บ้านของดาเลียสและมันมักจะจบด้วยข้อความที่บอกว่าคิดถึงเลยทำให้เกนจิเนี่ยช็อกมากนี่มันแอบตีท้ายครัวกูเหรอเนี่ย NTR is real bro เจ้าเกนจิก็เลยเดินไปถามกับดาเลียสแบบลูกผู้ชายซึ่งเขาก็ตอบตามตรงว่าตัวของเขานั้นแอบหลงรักบุ๊คลินมานานมากแล้วเกนจิเองก็ประมาณว่ามันไม่ผิดหรอกนะเพราะความน่ารักสดใสของบุ๊คลินเนี่ยใครจะไปต้านทานได้เขาไม่โทษดาเลียสหรอกแต่อยากรู้ว่านายแอบคบกับบุ๊คลินซ้อนชั้นหรือเปล่าดาเลียสก็รีบปฏิเสธทันควันว่าความรู้สึกทั้งหมดนั้นมันเกิดขึ้นหลังจากที่บุ๊คลินนั้นได้เลิกกับเกนจิแล้วต่างหากพอเธอมาอยู่กับฉันได้พักนึงฉันก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้อีกต่อไปในเรื่องทั้งหมดนี้ก็เป็นฝ่ายดาเลียสที่หลงรักบุ๊คลินข้างเดียวขอให้เกนจิเนี่ยสบายใจได้ไอ้เจ้าเกนจิก็แบบตัวเหลวเลยนะครับชีวิตกูเนี่ยมันเข้าวัยเบญจเพสหรือไงปะเนี่ยจะสรุปให้ง่ายๆว่าเพื่อนรักหลงรักคนรักเก่าของฉันแล้วก็ยังไม่รู้ว่าคนรักเก่าของฉันนั้นรักเพื่อนรักของฉันตอบหรือไม่เวนี่มันหนังมหากาพย์เลยนะเว้ยแต่ในขณะที่เกนจิบ่นหยอกเล่นอยู่เนี่ยดาเลียสก็ไปสังเกตเห็นว่ามีวิดีโอฟีดอันหนึ่งที่เธออัดไว้เตรียมจะส่งให้ดาเลียสแต่ก็ไม่ได้ส่งครับเมื่อพวกเขาเปิดดูก็พบว่ามันเป็นช่วงตอนที่เธอกำลังไปอยู่ในจุดที่ถูกไอ้เจ้าอลอสลัดเนี่ยไล่งาบซึ่งในวิดีโอเธอบ่นกับดาเลียสว่าทำไมนายถึงยังไม่มาฉันรอนายมานานมากแล้วก่อนที่เธอจะไปเชิญหน้ากับเจ้าอลอสลัดที่ไล่กินเธอแบบเป็นเกนจิที่รับไม่ได้ก็ได้แต่โมโหปนแค้นคลั่งแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาก็ถามว่าดาเลียสว่านายกำลังทำอะไรอยู่ในตอนนั้นเธอต้องการนายนะเพื่อนแต่ยังไม่ทันที่ดาเลียสจะได้บอกความจริงไอ้พวกที่นัดส่งไดโนเสาร์เนี่ยมันก็มากันแล้วครับทำให้ทั้งสองคนต้องรีบโฟกัสกับเรื่องที่อยู่ตรงหน้าก่อนซึ่งสายพันธุ์ที่ถูกส่งเปลี่ยนรถมันก็น่าจะเป็นเจ้าบาริโอนิกสายพันธุ์พิเศษที่ไม่ธรรมดาแสดงว่าผู้ซื้อเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีเส้นสายใหญ่โตมากเกนจิก็บอกให้ดาเลียสรีบไปลุยกันได้แล้วและทั้งสองคนก็ทิ้งเรื่องที่คาใจกันไว้เบื้องหลังก่อนจะรีบขับมอไซค์ตามรถบรรทุกที่ขนบาริโอนิกไปในส่วนอีกด้านหนึ่งของเรื่องนี่เองทั้งเบนยัสมินาและแซมมี่ก็ได้แอบขึ้นมาบนรถขนไดโนเสาร์ของพวก DPW ซึ่งไดโนเสาร์ตัวนั้นก็ไม่ใช่ตัวไหนไกลครับไอ้เจ้าแบ็คเกิลสไปเน็กที่คอยไล่กินพวกเขามาตลอดนั่นเองแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยพวกเขาได้แอบอยู่ในตู้ของมันและกำลังช่วยกันภาวนาว่าอย่าให้ยาสลบมาหมดฤทธิ์ในตอนนี้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วพวกเขาคงได้กลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งที่ถูกไดโนเสาร์แดกเป็นลายต่อไปยาที่อยากจะรู้ว่าตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนกันแน่จึงเหยียบตัวไอ้เจ้าแบ็คเกิลเนี่ยแหละครับไปสอดส่องดูตามข้างทางโดยที่เพื่อนๆทั้งสองคนอย่างแซมมี่และเบนไม่เห็นด้วยกับการกระทำเพราะเนี่ยเธอกำลังเร่งให้มันตื่นมางาบเรามากกว่านะลงมาเถอะแม่คุณยาที่เห็นว่าเพื่อนกลัวจนขี้หดกันหมดเนี่ยก็ยอมทำแต่โดยดีครับซึ่งเจ้าแบ็คเกิลที่กำลังเมายาก็ได้แต่งวนเงินพยายามมองพวกวัยรุ่นสุดกาวนี้ว่ามันคนจริงเปล่าวะในขณะที่แบ็คเกิลเพื่อนมันอีกตัวหนึ่งที่ถูกขังอยู่ในตู้อีกฝากก็ฟื้นขึ้นมาเรียบร้อยมือมันเห็นเหยื่อที่อยู่ตรงหน้าจึงรีบออกอาละวาดและชนกรงโค้งคลามเหมือนอยากจะปลุกเพื่อนที่กำลังสลบอยู่ให้ตื่นขึ้นมาง่าพวกนี้ซะแต่ทว่ามันก็อาละวาดได้ไม่นานครับรถขนเนี่ยก็มาถึงจุดหมายและพวกคนในหน่วย DPW ก็มาต้อนมันลงจากรถด้วยข้อหาที่ออกอาละวาดรุนแรงไอ้เจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้จะโดนช็อตไม่ใช่น้อยพวกวัยรุ่นทั้ง3หน่อพอเห็นว่าปลอดภัยแล้วก็ต้องรีบออกจากรถคันนี้เลยครับถ้าขืนช้าเนี่ยมีหวังจะถูกจับไปช็อตไม่ต่างจากไดโนเสาร์ซึ่งการกระทำของพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ดูโหดร้ายจนวัยรุ่นสุดจะกาวอดจะสงสารไอ้เจ้าเบเกอร์สไปเน็กไม่ได้ถึงแม้ว่ามันจะดุร้ายมากแค่ไหนแต่มันก็คือสิ่งมีชีวิตคนพวกนี้ก็ทำเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งของก่อนที่เสียงร้องทรมานของมันจะเงียบลงพอหัวหน้าของเจ้าหน้าที่ DPW ได้มาสั่งให้พวกนี้เนี่ยลงมือกันเบาๆหน่อยยังไงซะเจ้าเดือดเสามันก็เมายาสลบอยู่แล้วหากพังมือทำรุนแรงไปเดี๋ยวมันจะไม่ได้ราคางามซึ่งคำด่าเนี่ยก็สร้างความไม่พอใจให้กับไอ้เจ้าหน้าที่นี่ครับแม่งสั่งอยู่ได้มึงจะจับเองไม่ไหลหมวกเอ้ยส่วนทางยาสเองก็ได้พบกับความจริงที่ว่าสถานที่แห่งนี้คือจุดพักเก็บ
ไดโนเสาร์เพื่อเอาไว้รอเคลื่อนย้ายส่งออกไปยังจุดต่างๆซึ่งในตอนนั้นเองพวกเขาก็ถูกจับได้จากหัวหน้าที่คุมที่นี่ซึ่งคนคนนั้นก็คือไอ้เจ้าหมวกอดีตหัวหน้าหน่วย DPW ดัลลี่อัมเบล่าซึ่งได้รู้จักกับดาเรียสเป็นอย่างดีเราสหายเด็กจากนูบาเอ๋ยไม่ทราบว่าพวกเธอมีธุระอะไรที่นี่กันหรือเปล่าไม่รู้หรอว่าที่นี่คนนอกห้ามเข้าเขาพางพูดและยื่นมือมาอย่างเป็นมิตรแต่แซมมี่ที่ไม่เชื่อใจไอ้สมหมวกนี่เนี่ยก็ฟ้องว่าลูกน้องของคุณเนี่ยพยายามจะฆ่าเราเขาก็บอกจะบ้าหรือไงใครจะไปทำอย่างนั้นกับเด็กจากนูบาแล้วแซมมี่ก็เลยงัดไม้เด็ดจัดการวิชาคุกกะปิคาเปอาร่าสั่งสอนไอ้เจ้าสมหมวกจนล้มตึงและพากันวิ่งหนีหายเข้าไปในความมืดซึ่งมันเป็นตู้เก็บไดโนเสาร์ด้วยตู้คอนเทนเนอร์เป็นร้อยตู้จำเป็นเนี่ยก็แอบฉกกุญแจห้องของไอ้เจ้าสมหมวกมาด้วยขั้นตอนต่อไปก็คือต้องหาห้องที่ใช้กุญแจนี้ไขแต่แล้วเบนก็ได้ยินเสียงที่คุ้นหูเป็นอย่างมากมีใครได้ยินเสียงนั้นไหมเสียงเหมือนบัมปี้เลยเมื่อพวกเขาทั้ง3คนตัดสินใจวิ่งไปตามเสียงนั้นก็พบว่ามันเป็นเจ้าบัมปี้จริงๆครับทำไมมันถึงถูกจับมาขังไว้ที่นี่ได้แถมอาการของเจ้าบัมปี้เนี่ยยังดูผิดปกติมากเพราะมันดูตื่นตัวแบบแปลกๆแถมที่ตู้หมายเลข7ของมันยังถูกเขียนว่าซากไดโนเสาร์ที่ตายไปแล้วแม่มีแต่เรื่องน่าชะงนให้ขบคิดเจ้าเบนเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยเหลือบัมปี้ให้ออกมาครับแต่ก็ถูกยามคนหนึ่งที่กำลังเดินเข้ามาตรวจสอบแถวนี้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแซมมี่กับยาจึงอาสาที่จะรอยามคนนี้ให้ออกไปให้แต่ให้เบนอาศัยจังหวะนี้งัดตู้ช่วยบัมปี้ออกมาให้สำเร็จนะพ่อตกลงกันแล้วทั้งสองสาวก็ทำตามแผนได้ทันทีซึ่งไอ้เจ้ายามเนี่ยก็โหดชัยย่อยเพราะมันได้ใช้ปืนยาสลบไล่ยิงพวกสาวแบบไม่ไหวหน้าทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจที่จะขับรถหนีแต่เจ้ายามตัวดีนี้ก็ยังไม่ยอมปล่อยพวกเขาไปง่ายๆเพราะจริงๆแล้วไอ้หมอนี้ก็คือคนเดียวกันที่ปล่อยแบ็กเกิลสไปเน็กไปไล่สังหารพวกเขานั่นเองแบบนี้เนี่ยก็คงต้องมีเรื่องคิดบัญชีกันภายหลังละทั้งแซมมี่กับยาที่จำหน้ามาได้ก็รอให้ไอ้หมอนี้ขับดิฟเข้าไปในกรงของไดโนเสาร์ที่มีพวกมันอยู่เต็มไปหมดก่อนจะรอแค่ไอ้เจ้ายาม DPW พุ่งไปรถแหกติดแงกอยู่ในน้ำไม่ต่างจากที่เขาเคยทำกับพวกวัยรุ่นนี้มาซึ่งกว่าที่ไอ้หมอดีจะออกจากรถมาได้ก็ดูเหมือนว่าจะสายเกินไปแล้วเพราะในตอนนั้นเนี่ยไอ้เจ้าแบ็กเกิลสไปเน็กตัวเดิมก็จำได้ว่าใครกันที่ทรมานตัวของมันมาตลอดเวลาที่แกเนี่ยก็ปิดบัญชีหนีด้วยความแค้นเมื่อจัดการตัวปัญหาได้ทางยาร์ดและแซมมี่ก็จะรีบกลับไปหาเบนแต่ก็ดันมาพบกับปัญหาใหม่เพราะในตอนนี้ดูเหมือนว่าเบนน่ะกำลังตามรถที่ขนบัมปี้ออกจากเขตนี้เพื่อไปส่งยังอีกที่หนึ่งทั้งสองสาวไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องตามไปโดยแซมมี่ก็บ่นว่าเมื่อไหร่เรื่องพวกนี้มันจะจบสักทีวะเนี่ยและโดยในตอนนี้นั้นทั้งแซมมี่และยาสมีนาได้ขับรถตามรถบรรทุกมานานหลายชั่วโมงแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะถึงที่หมายสักทีจนยาร์ดเนี่ยแอบกังวลเล็กๆว่าตกลงแล้วคนพวกนี้กำลังจะพาพวกเราไปไหนกันแน่ส่วนแซมมี่เองก็มีอาการเครียดจนบ่นออกมาหลายเรื่องโดยที่ไม่รู้ตัวโดยเฉพาะกรงของไอ้เจ้าบัมปี้ที่เขียนว่าตายไปแล้วเธอสงสัยมากทำไมถึงเขียนอย่างนั้นมันป่วยเป็นโรคหรือเปล่าแถมนี้ก็ขับมานานแล้วจะบอกนะว่าพวกนี้เนี่ยจะขนไดโนเสาร์กลับไปที่อิสลานูบาอีแต่แล้วพวกเขาก็ต้องรีบเบรกหัวทิ่มเพราะสภาพอากาศเนี่ยมันเต็มไปด้วยหมอกหนาทึบจนมองอะไรไม่เห็นโชคดีที่ไฟท้ายของรถบรรทุกมันสว่างจ้าเพียงพอจึงทำให้พวกเขาพอกะเวลาเบรกได้แล้วก็ต้องรีบปิดไฟให้มืดตื้อๆเพราะว่านี่เสี่ยงมากที่จะถูกจับได้ส่วนเบนที่อยู่กับบัมปี้ข้างในรถบรรทุกเนี่ยก็กำลังวุ่นวายไม่ต่างกันครับพอไอ้เจ้าบัมปี้มีอาการที่ไม่สู้ดีนักหรือเบนก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นอะไรมันเอาแต่โวยวายเหมือนกับว่ามันกินอาหารผิดสำแดงจนเขาเนี่ยคิดว่ามันจะต้องมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นแน่ๆไม่ทันไรรถคันนี้ก็หยุดกึกบ่งบอกว่ามันเนี่ยได้มาถึงจุดหมายแล้วซึ่งเป็นโรงงานขนาดยักษ์และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยแบบแน่นกึกทั้งสองสาวก็เลยคิดว่าคงไม่สามารถตามต่อได้แล้วล่ะจึงจำเป็นจะต้องสละรถเพื่อจะได้แอบย่องเข้าไปอย่างเงียบๆและไม่ไกลกันมากนั่นเองมอเตอร์ไซค์ของเกนจิและดาเรียสก็จอดอยู่ไม่ห่างพวกเขาค่อยๆแอบปีนรั้วเข้าไปโดยไม่ให้ใครรู้เพราะถ้าถูกจับได้เนี่ยรับรองว่าตอนนี้ได้กลายเป็นตอนอวสานแน่นอนทั้งดาเรียสและเกนจิสังเกตเห็นเครนยกคอนเทนเนอร์ขนาดยักษ์เหมือนกับว่าพวกเขาเตรียมที่จะส่งไดโนเสาร์ไปที่ไหนสักที่ติดเพียงแต่ว่าภายในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันดันเป็นป้ายที่เขียนว่าไดโนเสาร์ตายแล้วพวกเขาจะซื้อซากไดโนเสาร์กันไปทำไมแต่ความจริงป้ายพวกนี้มันถูกทำขึ้นมาหลอกๆครับพอใกล้ๆนั่นเองก็มีตู้ของเจ้าทีเล็กตัวใหญ่ที่เพิ่งฟื้นจากยาสลบร้องโวยวายอยู่ด้วยซึ่งเกนจิพอเห็นหน้าและรอยแผลของมันเนี่ยเขาก็จำได้ทันทีว่านี่คือเพื่อนเก่าจากอิสลานูบานี่หว่า
จงงาบใหญ่ใช่ไหมเนี่ยดาเลียก็เข้าไปดูใกล้ๆนะครับว่ามันจะใช่เหรอมันจะตามเรามาจากอิสลานูบาได้เหรอแต่แล้วตู้ของมันก็ถูกยกออกไปและดูเหมือนว่าไดโนเสาร์หลายๆตู้นั้นจะประสบกับชะตากรรมที่เหมือนกันคือพวกมันกำลังถูกขนย้ายเพื่อส่งไปที่ไหนสักทีและถ้าหากทั้งสองคนอยากจะรู้เรื่องราวให้มากกว่านี้ก็ต้องขุดคุ้ยลึกเข้าไปอีกโดยการตรงไปที่โรงงานเก็บพวกไดโนเสาร์โดยในระหว่างทางดาเลียก็แอบไปช่วยไดโนเสาร์ตัวอ้วนอย่างไอ้เจ้าหงอนตะนอสลัดเพื่อจะได้ให้ตัวของมันเนี่ยสร้างความวุ่นวายเพื่อจะได้ซื้อเวลาให้พวกเขาสามารถบุกเข้ามายังข้างในได้โดยเจ้าตะนอสลัดก็ทำหน้าที่ของมันได้เป็นอย่างดีครับจนทำให้ทั้งสองหนุ่มเนี่ยพากันมุดอุปุดเข้าไปตามซอกหลืบได้อย่างง่ายดายโดยไม่รู้ว่าในตอนนี้ทั้งสองสาวก็ได้แอบเนียนเข้ามาอยู่ข้างในนี้เหมือนกับสองหนุ่มเรียบร้อยแล้วโอ้โหนึกว่าที่นี่มันเป็นโรงงานที่ไหนได้มันคือโกดังเก็บไดโนเสาร์นี่หว่าโดยที่นี่นะครับก็เต็มไปด้วยไดโนเสาร์แทบจะทุกสายพันธุ์เลยทีเดียวไม่ว่าจะกินเนื้อกินพืชกินแมงเม่ามาครบแต่ยัดก็ย้ำว่าสาเหตุที่พวกเราเข้ามาก็คือการตามหาเบนและบัมปี้จะได้รีบเห็นกันซึ่งในตอนนั้นรถที่ขนไอ้เจ้าบัมปี้มาก็พึ่งมาถึงครับเบนเนี่ยก็พยายามปลอบบัมปี้ว่าเดี๋ยวฉันจะดูแลแกเองแต่ตอนนี้แกต้องค่อยๆตามน้ำไปก่อนโอเคไหมเขาค่อยๆหลบออกจากรถและสัญญากับมันว่าเขาจะกลับมาช่วยเหลือมันแน่นอนถึงแม้ว่าจะดูอาการเหมือนว่าเจ้าบัมปี้กำลังจะตายก็ตามเบนก็ได้แต่สะกดใจไว้แม้ให้โมโหไปมากกว่านี้ในขณะที่พวกที่ดูแลโกดังกำลังใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าของพวกเขาทำการต้อนมันเพื่อให้เข้าไปในกรงทางฝั่งของดาเลียและกันจิก็กำลังหลบพวกยามที่ได้เดินตรวจตาไปมาโคตรน่ารำคาญเลยแต่คนพวกนี้เนี่ยไม่มีทางจับกันจิได้เพราะตอนนี้เขาแข็งแรงมากพี่แกก็เล่นปีนเหล็กพิ้วไปพิ้วมาอย่างกับลิงแถมยังบอกให้ดาเลียรีบตามเขามาให้ทันด้วยซึ่งสาเหตุที่ดาเลียมันช้าเนี่ยก็เพราะว่าเขากลัวความสูงครับกลัวล่วงไปใครจะรับผิดชอบซึ่งเมื่อมาถึงอีกฟากได้ดาเลียก็เริ่มกังวลแล้วเลยครับเพราะว่าที่เนี่ยมันใหญ่โตมากเกินไปลำพังแค่พวกเราเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปล่อยพวกไดโนเสาร์ได้ทั้งหมดหรอกแต่พอเอิ้นกันจิก็เหลือไปเห็นพวกสาวๆเข้าดูเหมือนว่าแถวนี้จะไม่ได้มีแต่พวกเราแล้วว่ะทั้งสองคนก็เลยห้อยโหนไปข้างหลังของแซมมี่ซึ่งเธอก็ไหวตัวทันครับพลิกตัวใช้ลูกเตะกระปิเปล่าของเธอหวังว่าจะก้านคอเขาแต่คนที่เคยโดนตื้มมาแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะโดนไปครั้งที่สองได้เสียใจที่คราวนี้เธอพลาดนะแซมมี่เจ้ากันจิพูดออกมาอย่างภูมิใจแต่ยาสก็มาห้ามพวกเขาไม่ให้เสียงดังเกินไปอย่าลืมสิตอนนี้เราอยู่ในดงสตูแล้วเว้ยซึ่งพวกยามที่อยู่แถวนั้นเนี่ยในตอนแรกก็สงสัยกับเสียงดังปุ้งเล้งปุ้งเล้งที่อยู่ข้างหลังแต่พวกเขาก็เลิกใส่ใจทำให้พวกวัยรุ่นสุดเก่าต้องโอบกอดกันเพราะครั้งนี้พวกเขาได้รวมตัวกันอีกครั้งส่วนดาเลียที่มาช้ากว่าเพื่อนเนี่ยก็ต้องเห็นใจครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยกลัวความสูงอย่างที่บอกเลยนะแล้วก็อยากเข้าใจผิดว่าฉันเป็นไมล์หมดละเลสล่ะซึ่งตอนนี้พวกเขาก็มาเกือบครบกันแล้วยกเว้นแต่เบนที่กำลังใจจดใจจ่ออยู่กับการช่วยเหลือบัมปี้ยานก็พาเกนจิและดาเลียสวางแผนจะไปช่วยเหลือเบนกันโดยในระหว่างทางพวกเธอก็เล่าเรื่องที่พวกคนของหน่วย DPW เนี่ยได้พยายามกำจัดพวกเธอในตอนที่อยู่ในรัฐไวโอมิงคิดดูว่าพวกนั้นปล่อยให้พวกเราจมน้ำส่วนทางฝั่งของเกจิเองก็บอกกับยานและแซมมี่ว่าฝั่งเขาก็เจอเขากับนางผู้หญิงผมบล็อกตาถลนที่พิลึกกึกกือแบบสุดๆนางนี่สามารถควบคุมแรปเตอร์ให้มาไล่ง่ามพวกเราด้วยยานได้ยินเนี่ยก็แบบฮะคนที่มีความสามารถแบบนี้เนี่ยมีแต่ในหนังหรือเปล่าโถเชื่อเถอะนะในการ์ตูนก็มีดาเลียสก็พยายามบอกกับเพื่อนๆทุกคนว่าคราวนี้พวกเรากำลังเข้ามาเอี่ยวกับเหตุการณ์ระดับโลกของแทร่ดูนี่ซะก่อนกรงของพวกมันในแต่ละอันมีป้ายชื่อของประเทศที่จะถูกส่งออกไปไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์อิตาลีหรือแม้แต่เขมรไอ้มึงส่งไปเขมรด้วยเหรอและหนึ่งในนั้นที่ทำให้ดาเลียสถึงกับช็อกนั่นก็คือกรงของเจ้าอัลลอสลัดที่เขาตามล่ามันมาตลอดเจ้าอัลลอตาเดียวนั่นเองดาเลียสที่จ้องหน้ามันอยู่ก็มีแต่ความแค้นจนพวกเพื่อนๆเนี่ยได้เดินเข้ามาและถามดาเลียสว่าใช่ไอ้ตัวนี้หรือเปล่าที่กินบุกลินไปอ่ะเขาก็ตอบว่าใช่แล้วไอ้เจ้าเกนจิเนี่ยก็สรุปเรื่องราวทั้งหมดได้ทันทีว่าสาเหตุที่บุกลินต้องตายไปก็เพราะว่าเธอไปซื้ออลอสลัดตัวนี้แซมมี่กับยาได้ยินอย่างนั้นก็แทบไม่อยากเชื่อกับหูว่าบุกลินจะซื้อเดินรถเสาไปทำไมเกนจิเนี่ยก็บอกว่าเธอไม่ได้ซื้อมันไปเฝ้าบ้านแน่นอนพร้อมกับอธิบายว่ามีใบเสร็จสั่งซื้ออลอสลัดและเงินเป็นจำนวนหลายล้านที่อพาร์ตเมนต์ลับของเธอซึ่งทั้งสองสาวได้ยินอย่างนั้นก็ช็อกมากยกเว้นแต่ยาสมีนานะครับที่ไม่เชื่อเรื่องนี้บุกลินจะต้องมีเหตุผลของเธอเองไม่มีทางหรอกที่บุกลินจะเป็นคนแบบนั้นแต่แล้วไอ้เจ้าเบนก็วิ่งมาชนจนวงแตกและบอกเรื่องใหญ่กับทุกคนว่าเร็วเข้าตอนนี้บัมปี้กำลังจะตายแล้วอ้าวคราวนี้ช็อกดับเบิลช็อกช็อกเรื่องตะกี้ยังไม่เสร็จก็มีเรื่องใหม่มาให้ช็อกอีกแล้วพวกเขาก็วิ่งตามเบนไปจนถึงกรงของเจ้าบัมปี้ที่ถูกปิดไว้อย่างแน่นหนาดาเลียสกับยาร์ดที่กลัวว่าจะถูกจับได้จึงจัดการเคาะตู้คอนเทนเนอร์จนเป็นเสียงดังไปทั่วไอ้พวกเดอร์สาวเนี่ยก็ร้องกันระงมนะครับเพราะว่าหนวกหู
ป็นจังหวะเดียวกันกับที่เจ้าเบนกำลังงัดประตูเพื่อช่วยเหลือบัมปี้ให้ออกมาแต่เมื่อเกนจิมาช่วยพวกเขาก็ได้รวมพลังแห่งเพื่อนพ้องงัดประตูเหล็กออกมาได้สำเร็จว้าวแอมเมซิ่งจริงกระเบลสดๆเบนนะครับรีบเข้าไปดูอาการของเจ้าบัมปี้ที่นอนหอบหายใจรวยรินแซมมี่ก็ปลอบใจเบนว่ามันอาจจะป่วยเฉยๆก็ได้นะทันใดนั้นเองมันก็ร้องออกมาครั้งสุดท้ายก่อนจะค่อยๆแน่นิ่งไปเจ้าเกนจิเนี่ยก็รับไม่ได้ไวเบจเพศไวเบจเพศทำไมเดี๋ยวนี้ถึงมีแต่เรื่องสูญเสียแต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันดันเป็นเรื่องสะใภ้เพราะบัมปี้ไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับแต่ว่ามันปวดท้องขี้เอ้ยมันปวดท้องออกไข่เล่นเอาซะพวกวัยรุ่นสุดกาวเนี่ยหายใจไม่ทั่วท้องกันเลยทีเดียวแม่งเรื่องช็อกจริงด้วยช็อกโกแลตพวกเขาต่างก็แซวเบนว่าตอนเนี้ยนายอ่ะจะได้เป็นคุณตาแล้วนะเว้ยแซมมี่เนี่ยก็พูดหยอกๆๆนะครับฉันว่าแล้วตอนที่มันอยู่ในรั้วเนี่ยชอบแหกรั้วออกไปบ่อยๆแม่งออกไปหาผัวนี่เองไอ้เจ้าเบนเนี่ยก็ถึงกับตาค้างมันมีผัวตอนไหนวะเนี่ยทุกคนก็หัวเราะกันยังมีความสุขจนลืมไปแล้วว่าตอนเนี้ยพวกเขาอยู่ท่ามกลางสายตาของพวกศัตรูครับไอ้เจ้าสมหมวกก็ค่อยๆเดินเข้ามาและบอกว่ายินดีด้วยนะเหล่าวัยรุ่นจากอิสลาดูบาคราวนี้เนี่ยจะได้ไม่เสียเวลาออกไปล่าทีละคนเหมือนเดิมเพราะตอนนี้พวกเธอมาให้ฉันจับถึงที่เลยทีเดียวแต่ถึงแม้ว่าเหล่าวัยรุ่นสุดกาวเหล่านี้จะถูกไอ้เจ้าสมมวกจับได้พวกเขาก็หาได้กลัวเกรงไม่โดยเฉพาะดาเลียสที่จำหน้าหัวหน้าเก่าของตัวเองได้ก็บอกว่า DPW ควรจะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจากไดโนเสาร์แต่คุณกลับทำกำไรจากพวกมันเจ้าสมมวกก็แก้ตัวว่าหลายอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วดาเลียสถ้านายกลับมาทำงานกับฉันรับรองว่าทุกอย่างจะต้องออกมาดีแน่นอนเจ้าเกนจิก็เลยถามถึงบุกลินว่าเป็นฝีมือของแกใช่ไหมที่ส่งอลอสลัดไปจัดการเธอเขาก็ยอมรับตรงๆครับว่าเป็นฝีมือของเขาเองแต่มันดันผิดแผนไปหน่อยเพราะเขาแค่ต้องการส่งไดโนเสาร์ไปไล่เธอไม่ได้อยากถึงขั้นจะเอาชีวิตแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเขาก็ได้ส่งคำเตือนไปถึงเด็กจากอิสลานูบาทุกคนแล้วแต่น่าเสียดายที่ไม่มีใครฟังดาเลสก็บอกเป็นคำเตือนที่น่ากลัวมากคือกะจะฆ่ากันให้ตายเลยว่างั้นเถอะพวกอาร์โดซีแรปเตอร์ทั้ง3ตัวน่ะเจ้าสมหวกได้ยินอย่างนั้นแหละก็สายหน้าครับแรปเตอร์อะไรวะกูไม่รู้เรื่องฉันไม่เคยส่งแรปเตอร์ไปจัดการพวกนายเลยสิ่งที่ฉันต้องการมาตลอดก็คือเตือนพวกนายให้อยู่ให้ห่างจากเรื่องนี้ต่างหากแต่ถ้าพวกเธออยากจะรอดชีวิตออกไปก็ต้องรับปากไอ้เจ้าสมหวกว่าจะไม่มายุ่งกับเรื่องนี้และดาเลสจะต้องกลับมาทำงานกับเขาเหมือนเดิมแซมมี่ก็แกล้งออกไปนะครับก่อนจะอาศัยจังหวะที่เจ้าสมหมวกมันเผลอให้เบนเนี่ยรวบรวมพลังไปกระแทกตัวของไอ้เจ้าสมหมวกและให้แซมมี่ใช้วิชากะปิกะเป็นล่าของเธอหวดท้องของพี่สมหมวกจนล้มตึงข้อหามาช็อตเพื่อนฉันเบนที่พลาดท่าถูกไม้ช็อตไปที่ไหล่เนี่ยก็พยายามลุกขึ้นมาและบอกให้เพื่อนช่วยบัมปี้ให้ออกไปจากที่นี่และดาเลสก็ตกลงแต่ก่อนอื่นพวกเขาจะทำลายที่นี่ให้เละตะลุ่มเปละซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นสไตล์ที่ถนัดของพวกเขาอยู่แล้วดาเลียสก็เตรียมตัวที่จะไปพังที่นี่ด้วยน้ำมือของเขาแต่ประตูทุกบานเนี่ยมันไม่เปิดครับไม่ว่าเขาและเพื่อนๆจะพยายามเปิดมันมากแค่ไหนก็ตามไม่มีบานไหนใช้ได้จนเบนเนี่ยคิดว่าเรื่องนี้มันแปลกๆละเหมือนพวกเราโดนขังเลยว่ะท่านใดนั้นประตูตรงหน้าของพวกเขาก็ค่อยๆเปิดกลับกลายเป็นว่าคนที่เดินเข้ามาเนี่ยก็คือศัตรูเก่าเจ้าแขนอีนางบ๊อบหัวเถิกนี่เองจะบ๊อบเถิกหรือบ๊อบเหลือกมันก็มาพร้อมกับอสูรที่เธอเนี่ยฝึกเลี้ยงพวกมันมาอย่างดีไม่รู้ว่าเป็นลูกศิษย์ของโอเว่นแกนดี้หรือเปล่าพวกวัยรุ่นเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากอยู่อย่างเงียบๆและนิ่งที่สุดเพราะไม่อย่างนั้นแล้วพวกเขาจะถูกไล่งาบเพราะไม่มีทางหนีโดยแม่นางบ๊อบเหลือกหรือบ๊อบเม่งของเราเนี่ยก็รู้สึกถึงสิ่งไม่ชอบมาพากลครับโดยเฉพาะไอ้เจ้าสมหมวกอัมเบล่าที่ได้กระเสือกกระสนออกมาแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวก็รีบด่านางผมบ๊อบนี่ว่ามาทำอะไรวะฉันบอกแล้วไงว่าอย่ามาที่นี่อีกแต่เธอก็ทำตาเหลือกใส่เจ้าสมหมวกจนมันหลอนไปเลยเอาเป็นว่าลืมที่ฉันพูดไปแล้วกันพวกคืนนี้ฉันยังไม่อยากฝันร้ายโอ้โหยิ่งพูดยิ่งหลอนในเมื่อไอ้เจ้าลูกน้องของเขาที่มีชื่อว่าเจนเซนได้เดินถือกระเป๋าออกมาเจ้าอัมเบล่าก็สั่งให้เขาลากนางนี้ออกไปไกลๆซะแต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้นเจ้าเจนเซนก็มายืนงงๆครับพร้อมกับบอกความจริงว่าตอนนี้เกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับพอเขาพูดจบแม่สาวบ๊อบเหลือกก็จัดการเป่านกหวีดปุ๊รูเรียกอาร์ตูซีแรปเตอร์ทั้ง3ตัวเข้ามาลุยไอ้เจ้าเจนเซนเนี่ยก็บอกหัวหน้าเก่าของมันให้เอาบุญว่าลูกพี่ใหญ่ไม่ค่อยปลื้มกับวิธีการใช้อลอสลัดเข้าจัดการเด็กคนนั้นตอนนี้เขาต้องการไดโนเสาร์ตัวเล็กๆที่สามารถควบคุมได้ง่ายและเข้าถึงเหยื่อได้เงียบเชียบได้ฉับไวกว่าลาก่อนไอ้หมวกบื้อพอพูดเสร็จนางบ๊อบเหลือของเราก็สั่งให้ไอ้เจนเซนเนี่ยถอยไปซะเธอจะได้ปิดปากเดียวสักทีดาเลียสที่ได้ยินเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็ถึงกับตาลุกเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องแค่ที่เกี่ยวกับอดีตหัวหน้าเก่าของเขาอย่างคุณอัมเบล่าเท่านั้นแต่ว่ามันยังมีคนที่คอยบงการอยู่เบื้องหลังตัวการที่แท้จริงที่สังหารบุกลินมันกำลังลอยนวลอยู่ที่ไหนสักทีทันใดนั้นประตูโกดังก็ปิดลงปรุดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ด
สิ้นเสียงนกหวีดสั่งให้ล่าก็เริ่มขึ้นเจ้าสมหมวกเนี่ยก็ไม่รอช้าพยายามที่จะหนีเอาตัวรอดแบบสุดชีวิตเลยครับแต่เจ้าอาร์ตูซีแรปเตอร์ทั้ง3ตัวก็ทำงานเป็นทีมโดยมีตัวหนึ่งที่เชี่ยวชาญการแกะรอยก็จะส่งเสียงเรียกเพื่อนๆของมันให้มาลุมขย่ำเหยื่อโดยการสั่งของจ่าฝูงอีกทีหนึ่งนั่นก็คือไอ้เจ้าโกสที่ดูจะดุร้ายมากกว่าเพื่อนและสุดท้ายแล้วสมหมวกก็ถูกฝูงอาร์ตูซีแรปเตอร์เข้าลุมขย่ำอย่างโหดร้ายทำเอาพวกวัยรุ่นสุดกราวเนี่ยถึงกับขนหัวลุกเพราะนอกจากคนสั่งการมันจะสยองแล้วแรปเตอร์ของเธอเนี่ยก็โหดได้ใจอีกด้วยทั้งหมดนี้มันด้านตรงข้ามของโอเว่นแกนดี้เลยนี่ว่าซึ่งเมื่อจบงานแล้วเธอก็จะออกจากโกดังครับแต่เจ้าแรปเตอร์ที่แกะรอยเก่งตัวเมื่อกี้ก็ดันรู้สึกถึงความผิดปกติที่อยู่ด้านในมันเลยส่งสัญญาณบอกนางบ๊อบเหลือกว่าแถวเนี้ยจะต้องมีเด็กตะโปกอยู่แน่เชื่อผมสิสัญชาตญาณนักล่ายอมไม่ผิดพลาดอยู่แล้วครับนางบ๊อบเหลือกเนี่ยก็มั่นใจว่าไดโนเสาร์ของเธอจะไม่ทำให้ผิดหวังจึงส่งให้พวกมันบุกไปค้นหาและฆ่าอะไรก็ตามที่อยู่ในโกดังแห่งนี้แค่นั้นแหละครับมหากรรมการไล่ล่าไอ้พวกเด็กจากดูบาก็เริ่มขึ้นด้วยแรปเตอร์ทั้ง3ตัวเนี่ยก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะหนีพวกมันในพื้นที่แคบๆดาเลียสได้พาพวกเพื่อนๆวิ่งขึ้นไปบนที่สูงเพื่อจะหนีออกทางหน้าต่างที่พวกเขาใช้มันเข้ามาในตอนแรกแต่แม่สาวบ๊อบเหลือกดูเหมือนจะรู้ทันเธอสั่งให้พวกแรปเตอร์เข้าไปดักรอไอ้พวกวัยรุ่นจนพากันร้องเหวอดาเลียสเนี่ยก็จะใช้ไม้ช็อตไฟฟ้าสู้ตายครับแม่หันไปมองหน้าไอ้บ๊อบเหลือกว่าเอาสิอยากบู๊เดี๋ยวจะจัดให้แต่ยังไม่ทันไรจู่ๆก็มีรถบรรทุกคันใหญ่ขับเข้ามากระแทกประตูจนทุกอย่างที่อยู่ในโกดังเนี่ยแทบจะพังเละใบสลุนทั้งหลายก็ถูกสิ่งของปิวมาทับดาเลียสที่มองเห็นเงาตะคุ่มระคุ่มก็นึกว่าเป็นบุคลินแต่ที่ไหนได้นี่มันคุณมาเทโอเขาเนี่ยก็ตรงเข้ามาและช่วยเหลือซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ปลอดภัยดีและดูเหมือนว่าเรื่องราวเนี่ยจะจบลงแล้วเพราะนางบ๊อบเหลือกได้ถูกท่อแอร์ล่วงลงมาทับจนแน่นิ่งเกนจิที่ไม่รู้จะขอบคุณมาเทโอยังไงก็ถามว่าทำไมคุณถึงมาช่วยพวกเราล่ะสาเหตุที่มาเทโอทำแบบนี้นะครับก็เพราะว่าลูกสาวของเขาที่มองว่าพวกเด็กจากนูบราเป็นซูเปอร์ฮีโร่มาตลอดถ้าปล่อยให้พวกนายตายมันจะต่างอะไรกับทำให้ลูกสาวของฉันผิดหวังล่ะเมื่อจบเรื่องพวกเขาก็กำลังจะหนีออกไปจากที่นี่ครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องใหญ่กว่านั้นเกิดขึ้นเพราะจากเหตุที่มาเทโอขับรถมาชนเนี่ยมันเป็นจุดที่แผงควบคุมกรงของพวกไดโนเสาร์ดุร้ายขนาดยักษ์ก็เลยทำให้พวกมันหลายตัวเนี่ยเป็นอิสระและไล่งาพวกเขาแทนโอ้โหเกือบจะดีอยู่แล้วเชียวที่ไหนได้เสียวกว่าเดิมอีกไอ้พวกไดโนเสาร์ยักษ์หลายตัวที่พุ่งออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์ก็เผลอไปชนกับตู้อื่นๆจนปลดล็อกทำให้พวกไดโนเสาร์หลายสายพันธุ์เป็นอิสระเช่นกันเล็บพวกมันก็วิ่งหนีในสภาพที่ตกใจแบบสุดๆเรียกได้ว่าทุกอย่างเนี่ยเข้าที่เข้าทางตามแผนของดาเลียสโดยไม่ได้ตั้งใจครับโดยสถานการณ์ที่กำลังวุ่นวายแบบโคตรด้านนอกเนี่ยไอ้พวกยามหลายคนมันก็เอาไม่อยู่ละไอ้พวกแอตูซีแรปเตอร์ก็มาคุยกันเฮ้ยเอาไงดีวะลูกพี่เขาหลับไปแล้วเฮ้ยเขาสั่งว่าไงก็ลุยต่อสิพวกมันคุยกันและได้ข้อสรุปก็เริ่มออกล่าไอ้พวกวัยรุ่นจากนูบราต่อโอ้โหขนาดลูกพี่น็อกไปแล้วมึงยังประชุมกันเพื่อบีบงานต่อได้อีกเหรอวะเนี่ยโหสลัดผัดผักบุ้งจริงๆและเป็นไปไม่ได้เลยที่เหตุการณ์ใหญ่ยักษ์บานตะไคร้ขนาดนี้จะไม่มีเจเล็กมัสคอตแห่งเหล่าจูราสสิกเจ้างาบใหญ่โผล่ออกมาและแห่ปากและเมื่อขาใหญ่โผล่ออกมาแล้วพวกวัยรุ่นนี่ก็อยู่ไม่ได้เลยครับเพ่นแล้วถึงยังไม่ทันไปไหนพวกเขาก็ไปพบกับเจ้าอัตสีแรปเตอร์ทั้ง3ตัวที่มายืนจังกาขวางทางอยู่อยู่นี่เองซึ่งยังไม่ทันที่พวกมันจะได้จู่โจมเจ้างามใหญ่เนี่ยก็พุ่งเข้ามาขวางเลยหันไปบอกให้พวกวัยรุ่นหนีไปสิทันใดนั้นการต่อสู้ระหว่างแรปเตอร์และขาใหญ่แห่งอิสลาดูบาก็เริ่มขึ้นส่วนเจ้าแรปเตอร์ตัวที่เหลือก็พยายามไล่งาบไอ้พวกวัยรุ่นที่วิ่งหนีกันแบบแห่กระเจิงจนเกนจิทนไม่ไหวต้องต่อยหน้ามันไป1ดอกคิดว่ากูกลัวมึงแหละไอ้แย่สองขาส่วนทางยัดและแซมมี่ก็ได้ใช้พลังแห่งความรักเข้าต่อกรกับไอ้เจ้าแรปเตอร์หลายพาดจนตัวของมันเนี่ยถึงกับยอมแพ้ที่กำลังเดือดเลยก็คือครูของไอ้เจ้างาบใหญ่ที่กำลังถูกลุมด้วยฝีมือของ3แรปเตอร์สุดเก่าดาเลียที่เห็นท่าไม่ดีก็ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเขานึกถึงไอ้เจ้าบอดอารอสลัดจึงคิดที่จะไปชวนตัวของมันเนี่ยมาร่วมวงสนุกด้วยดาเลียเนี่ยก็เสี่ยงชีวิตของตัวเองเข้าไปล่อมันออกมาด้วยไม้ช็อตไฟฟ้าเวียงใส่ไอ้เจ้างาบใหญ่เพื่อให้อลอสลัดเนี่ยไปรวมวงบู๊กับเขาด้วยคราวนี้เนี่ยพวกไดโนเสาร์ก็ซัดกันนัวแบบสุดๆเลยนะครับไม่รู้ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนเพราะถ้าเมื่อไรมีจังหวะแล้วก็มันก็จัดการงาบเป็นเหลียงโดยเฉพาะพวกแรปเตอร์ตัวน้อยเนี่ยเจออัดเลี่ยงตัวเลยทีเดียวสวยที่สุดก็คือไอ้เจ้าอลอสลัดที่เพิ่งออกมาก็ถูกเจ้างาบใหญ่เขมือบและแท็กเกิลลงกับพื้นบาดเจ็บสาหัสไปเลยโอ้โหจะไม่มีใครสู้กับเจ้าเล็กซี่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยซึ่งตัวของมันที่หลุดเป็นอิสระก็
็วิ่งเข้าป่าจนในภายหลังไอ้พวกดีพีเดมันอยู่ก็ไล่จับมันแบบว้าวุ่นกันเลยทีเดียวไอ้ฝั่งของอลอสลัดตาเดียวก็ไประบายความแค้นใส่ไอ้เจ้าเจนเซนที่กำลังจะหลบหนีไปพร้อมกับกระเป๋าส่วนพวกของดาเลียเนี่ยก็นึกว่าเรื่องนี้จบไปแล้วแต่ที่ไหนได้ไอ้พวกแรปเตอร์จอมทรหดมันก็ยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับเมื่อลูกพี่ของมันยังนั่งบ๊อบเหลือกได้ฟื้นขึ้นมาและใช้นกหวีดเป่าเรียกให้มาจัดการเหยื่อต่อแต่คราวนี้อัลทอสีแรปเตอร์ทุกตัวเนี่ยอยู่ในสภาพสะบักสะบอมสู้ไม่ไหวแล้วครับก็เลยทำให้นาเนี่ยยอมแพ้ไปก่อนคราวนี้เดี๋ยวไว้คราวหน้าเนี่ยจะไม่มีทางปล่อยให้พวกแกรอดไปได้แน่ส่วนกลุ่มของดาเลียสก็เพิ่งจะสังเกตว่าข้างหลังของพวกเขามีเรือขนส่งไดโนเสาร์ขนาดยักษ์ดาเลียสก็รู้ว่าเรื่องนี้คงจะยังไม่จบลงง่ายๆมันจะต้องมีภาคต่อเขาจึงอยากจะชวนเพื่อนๆให้ออกไปลุยศึกครั้งนี้ด้วยกันพวกเราจะรวมพลกันอีกครั้งและอาจใครหน้าไหนก็ตามที่บังอาจทำกับพวกไดโนเสาร์อย่างไร้มนุษยธรรมและเขายังต้องการที่จะสืบว่าใครอยู่เบื้องหลังในการสังหารบูริงกันแน่พอท้ายที่สุดแล้วดาเลียสก็ยอมบอกความรู้สึกจริงๆของเขาให้กับเพื่อนทุกคนได้รู้ตัวของเขาแอบหลงรักบุกลินมาตั้งนานแล้วทุกๆคนเนี่ยก็อึ้งกันหมดเลยนะครับดาเลียสก็อาจจะคิดว่าเป็นเพราะเขาเนี่ยโตขึ้นและเผลอมีความรักและเขาก็ไม่กล้าที่จะพูดมันออกไปในคืนที่บุกลินตายนั้นเขาก็ไม่กล้าที่จะไปเจอหน้าบุกลินทำได้แค่เพียงส่งข้อความไปหาเธอเพียงเท่านั้นในครั้งนี้เขาจะไม่ยอมให้มันผิดพลาดอีกต่อไปแล้วทุกคนได้ฟังอย่างนั้นก็มีพลังฮึกเหิมเพราะยังไงซาตานก็คิดว่าพวกนักล่าก็คงจะไม่ปล่อยพวกเราไปง่ายๆอยู่ดีเดี๋ยวพวกเราเนี่ยไปงัดกับแม่มาเลยกันคุณมาเทโอเนี่ยก็ขอลาไว้ตรงนี้เพราะเขาคงไม่เหมาะที่จะออกลุยมากนักและกลุ่มวัยรุ่นซุดก้าจังนูบาก็ได้แอบขึ้นเรือไปอย่างเงียบๆไม่รู้ว่าเรือลำนี้จะพาพวกเขาไปไหนแต่เชื่อได้ว่ามันจะต้องเป็นการประจนภัยครั้งใหม่ที่ระทึกใจแน่นอนหลายวันต่อมาคุณป้า DPW ที่อดีตเคยเป็นหัวหน้ากลุ่มของดาเลียสได้ส่งข่าวโกดังเก็บไดโนเสาร์ถล่มจนทำให้หัวหน้าผู้สั่งการเสียชีวิตไปให้กับคนที่คุณก็น่าจะรู้ว่าใครสาววัยรุ่นสุดแจ๋วที่ได้เฝ้ามองอยู่ในความมืดก็กล่าวว่าใกล้จะได้เวลาที่จะปิดบัญชีแล้วซึ่งเธอก็คือบุ๊คลินที่อยู่ในสภาพที่เสียมือไปข้างหนึ่งนั่นเองและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะต้องรอซีซั่นใหม่ออกมาก่อนสำหรับวันนี้จูราสสิกเวิลด์เคออสเทอรี่ในตอนสุดท้ายกับชื่อตอนว่าจุดเริ่มต้นของจุดจบก็ได้จบลงไว้เพียงเท่านี้คุยกันท้ายเรื่องสำหรับในตอนที่10นี้นะครับก็ต้องบอกว่าหลายอย่างที่ปูมาตั้งแต่ตอนที่1ก็ได้รวบปุ๊บสรุปไว้ในตอนนี้ถึงแม้ว่าหลายอย่างอาจจะยังไม่เคลียร์แต่เราก็น่าจะได้เห็นพัฒนาการของธีมเรื่องที่มาแนวโทนดาร์กมืดมนและดูเป็นวัยรุ่นมากขึ้นซึ่งตัวของผมเองก็ชอบครับแต่ก็นะตอนดูช่วงแรกเลยรู้ว่าบุ๊คลินเนี่ยได้โดนง่าไปแล้วก็ทำเอาผมตกใจอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่เชื่อว่าบุ๊คลินเนี่ยจะตายไปแล้วครับเพราะจำไว้ว่าในหนังหรือภาพยนตร์เรื่องใดๆก็ตามหากไม่เห็นตัวละครนั้นๆโดนสังหารไปกับตาเนี่ยอย่าคิดว่าเขาตายไปจริงๆนะจนกระทั่งมาในตอนจบก็คิดว่าไม่เซอร์ไพรส์ผมเท่าไหร่และก็ดูเหมือนว่าผู้สร้างเนี่ยจะจับไตเราได้เขาก็เลยทำให้บุ๊คลินเนี่ยเสียมือไปครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวละครที่ผมชอบมากที่สุดในคืนซีซั่นใหม่นี้ก็ไม่ใช่พวกเด็กๆที่ได้เป็นวัยรุ่นนะฮะแต่เป็นแม่สาวผมบ๊อบตาเหลือกโง่เหงดีที่มีสกิลการเป่าปีกขั้นเทพอันนี้เนี่ยโคตรมิสซิลี่สุดๆความลึกลับของนางทำให้เราอยากจะรู้ว่าตัวละครตัวนี้มีที่มาอย่างไรฮะโดยคาดว่าในซีซั่นหน้าเนี่ยเรื่องราวของแม่สาวบ๊อบเหลือกก็จะได้รับการเปิดเผยมากขึ้นรวมทั้งพวกแรปเตอร์นักล่าทั้ง3ตัวด้วยแต่เอ๊ะได้ข่าวว่ามันมี4ตัวนะยังไงก็เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็อยากจะสรุปไว้เพียงแค่นี้แหละแล้วก็คงคิดว่าจะไม่ทำพอดแคสต์แล้วเพราะอย่างที่ทุกคนได้ติดตามกันมาก็จะรู้ว่าผมได้ทำช่วงพูดคุยหลังจบคลิปไว้เกือบทุกตอนแล้วและในทุกตอนเนี่ยผมก็เหมือนจะสรุปไว้ดีๆนะก็เลยมองว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องทำพอดแคสต์สักเท่าไหร่ยังไงซะถ้าใครคิดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันที่ได้คลิปนี้เลยครับเดี๋ยวจะมีรวมคลิปในซีซั่นนี้ให้ด้วยนะตามคำเรียกร้องก่อนจากกันก็ขอฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้กับพี่ชายคนนี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ใน Chaos Theory ซีซั่น 2เมื่อมาถึงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ